สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเสาสุขสมครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันเด็กวันเด็กฮะวันนี้ก็เป็นวันของเราแล้วนะเมื่อกี้นี่เด็กคงไม่สงวนนะครับเพลงเด็กเอ๋ยเด็กดีอยากจะเอาเปลี่ยนเข้าว่าเด็กก็กลายเป็นผู้ใหญ่เอ๋ยผู้ใหญ่ดีเด็กเอ๋ยเด็กดีมีหน้าที่10อย่าง10อย่างแค่นั้นเองนะฮะใน10อย่างของเด็กเนี่ยผู้ใหญ่ทำยังไม่ได้เลยปฏิบัติเด็กนะไม่แต่เอา10อย่างให้เด็กใช่ไหมฮะแต่ว่าในครอบคลุมใน10อย่างตัวนี้ที่ใช้คำว่าเด็กๆเนี่ยมันต้องผู้ใหญ่ทั้งนั้นแหละผู้ใหญ่ฟังแล้วก็เด็กยังทำดี10อย่างแล้วผู้ใหญ่วันนี้มีสัก 2-3 อย่างไหมอ่ะเห็นไหมฮะเนี่ยฮะมันต้องผู้ใหญ่เอ๋ยผู้ใหญ่ดีมีหน้าที่จะบอกเด็ก10อย่างแน่แล้วผู้ใหญ่ไหมฮะต้องเป็นตัวอย่างที่ดีของเด็กใช่ไหมฮะอันนี้อันนี้บางเรื่องที่เขาบอกให้เด็กทำสิบอย่างเนี่ยในผู้ใหญ่ยังบกพร่องนะครับเพราะฉะนั้นวันดีเด็กเขาทำสิบอย่างแล้วเอาสิบอย่างเป็นอันดับแรกก่อนเอาอย่างนี้ไม่ได้ต่อไปใครจะทำอะไรไม่ถูกไม่ต้องเนี่ยก็เราค่อยบอกว่าไอเพลงเด็กไอเด็กดีเด็กดีเขาบ้างแต่เพลงนี้ก็ใช้ได้ตลอดกาลนะใช่ครับใช้ได้ตลอดกาลอาจารย์แต่ผมสังเกตเห็นนะเพลงนี้จะถูกนำมาใช้เฉพาะวันเด็กอย่างเดียวเลยใช่ใช่มันเลยปลูกเฉพาะเด็กตอนช่วงวันเสาร์ที่2ของเดือนมกราเท่านั้นเองเพราะหลังจากนั้นเราก็จะไม่เปิดแล้วเพลงนี้ครับเพราะนั้นไอจะซึมซับเข้าไปในความรู้สึกผู้ใหญ่มันคงน้อยอาจารย์ถ้าอย่างนั้นนะครับพอเวลาประชุมสภาเนี่ยพอครบองค์ประชุมแล้วนะกดออดประชุมเสร็จแล้วก็เปิดเพลงเด็กเอ๋ยเด็กดีเลยก็ดีนะแต่คนที่มาสายประจำเนี่ยก็เขาไม่ได้ช่างมันก็ไม่ได้ฟังเองไงเดี๋ยวก็เพื่อนก็ถามแล้วมันก็แล้วเสร็จแล้วประธานสภาไม่จำเพลงอะไรได้บ้างคะมันเป็นเรื่องของระหว่างการปรึกษาหารือยังไม่ได้เข้าไม่ได้เข้าวาระการประชุมนี่จากนี้ไปล่ะใครมาสายก็ขีดเส้นแดงแล้วให้ตำรวจอยู่หน้าประตูสภานะมาถึงปุ๊บท่องร้องเพลงนี้ก่อนร้องไม่ให้โอ้ยไม่ได้มันทำงั้นได้ไงเราผู้ทรงเกียรติโอ้ยมาพูดเอาเพลงเพลิงเด็กมาเปิดให้ฟังเหมือนดูถูกกันเด็กพูดเชื่อเขารู้หรือไปว่าผู้ใหญ่ที่แต่งเพลงไหนยืมเด็กมาว่าผู้ใหญ่เปิดสภามาเสร็จเลยนะครับเอาเรามาย้อนระลึกถึงลูกๆที่บ้านกันนะเพราะลูกๆเราที่บ้านเนี่ยมีหน้าที่10อย่างแล้วนะวันนี้เราล่ะก็เปิดเพลงเด็กเอ๋ยเด็กดีเนี่ยก่อนเปิดการประชุมแล้วพวกเราจะเอากี่อย่างล่ะพอฟังจบผมว่ามันมีการซึมซับบ้างหรอกเนาะถูกมีหน้าที่10อย่างด้วยกัน1นับถือศาสนาใช่มั้ยฮะถามพวกเราล่ะเคร่งครัดต่อการนับถือศาสนามั้ยเมาแอแอนเห็นมั้ยครับทุกสิ่งทุกอย่างที่ห้ามทำหมดศีล5นี่บางคนไม่เหลือเลยนะบางคนพลาดครับผมถ้าจะเอามาแล้วจะไปการประจานกันทั้งเนนทั้งหลวงพ่อข้างหน้าก็ยังมีจุดๆๆค่าไฮโลนี่เรากำลังพูดนักการเมืองลูกก็ไปดึงพลาดเนนเข้ามายุ่งทำไมก็เรียกศาสนานี่เราเปิดในสภาเราพูดถึงคนนะนี่วันเด็กเนี่ยผมไม่อยากจะมีเรื่องอะนะก็เนนก็เป็นเด็กใช่แต่มันน้อยนิดไงพูดก็พูดให้ฟังไปเรื่อยๆนะเพลง10อย่างสำหรับเด็กเนี่ยก็เปิดมาตลอดแล้วก็เด็กจนเขาจำได้และเด็กไม่ค่อยปฏิบัติสิ่งที่ผิดตับ10ข้อนี้สักเท่าไหร่เด็กเขาเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับสักเท่าไหร่แต่ถามว่าผู้ใหญ่อ่ะใน10ข้อของเด็กน่ะได้สักกี่ข้อสมมติว่าจำลองภาพเราเป็นเด็กเอาเขาบอกห้ามอย่างเงี้ยไม่ลักทรัพย์ไม่อะไรอย่างเงี้ยคุณบอกว่าฉันไม่ได้รักทรัพย์แต่ฉันกินคอมมิชชั่นโกงไหมล่ะ ถ้าหากว่าสั่งซื้อจัดจ้างมากคอมมิชชั่นมันก็มากใช่เพราะฉะนั้นถ้าจัดจ้างน้อยสั่งซื้อน้อยคอมมิชชั่นก็น้อยแล้วคนมีกิเลสกันนี้ต้องการมากหรือน้อยมากก็ซื้อเยอะๆดิตุนเอาไว้เอาคอมมิชชั่นแล้วกันในทางนั้นนะครับเอาละครับวันนี้วันเด็กก็ผู้ปกครองครับเด็กจะออกจากบ้านเนี่ยนะครับใช่ก็อย่าลืมนะเขาแนะนำมาว่าดีมากเขาแนะนำกันมาเรื่อยแล้วก็เขียนชื่อที่อยู่ใส่กระเป๋าลูกไว้ใช่นะเบอร์โทรศัพท์เขียนชื่อพ่อชื่อแม่ด้วยยิ่งดีเพื่อความรอบคอบก็เอาใส่กระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวากระเป๋ากางเกงข้างหลังด้วย
มันเยอะเหลือเกินเดี๋ยวควักหล่นหายหมดเดี๋ยวทำหล่นไงนะแล้วก็ดูแลอุปกรณ์ของเขาเป้ของเขาเนี่ยใส่น้ำใส่อะไรไปแล้วก็ต้องถามลูกด้วยว่าลูกไปกับใครถ้าไปกับเพื่อนใครบ้างล่ะลูกให้เรารู้จักเพื่อนของลูกไว้บ้างสำหรับเด็กใช่ไหมครับเด็กอนุบาลเด็กประถมก็ยังไงยังไงวันนี้คุณพ่อคุณแม่เสียสละทั้งบ้านเด็กต้องพาไปแต่พาไปปิดภารกิจมากจริงก็คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายลุงป้าน้าอานพากันไปโรงเรียนไปทำอะไรไปให้กำลังใจเด็กๆแสดงครับเขาจะตื่นเต้นมากเลยนะใช่ใช่บางคนปลูกตั้งแต่ตีสามมาทาแป้งแต่งตัวแล้วโรงเรียนเขาก็จะไปแสดงแล้วโรงเรียนเขาก็ฉลาดนะเขาก็ฉลาดเขาเอาลูกคนที่มีญาติเยอะๆๆใช่ไหมอันนั้นเนี่ยมาเป็นตัวแสดงใช่ไหมฮะถึงแม้ว่าทำอะไรไม่ได้ขึ้นไปกระยอกกระแยกก็ยังดีลูกเราขึ้นเวทีเนาะไปกันนะเนี่ยอันนี้เป็นฉลาดฉลาดแล้วก็ลากันไปทั่วโลกเลยไม่ที่พูดว่าวันนี้ครั้งแรกนะในชีวิตของเด็กบ้านนอกนะครับสมัยนั้นไม่ต้องพูดถึงมันมีดินลูกรังมีแต่ดินทรายจากโรงเรียนมานอกเดินมาโรงเรียนในอำเภอนะวันเด็กเพื่อจะมาแสดงละครต่อหน้าโรงเรียนหลายสิบโรงครับแต่แค่สมบูรณ์ก็เลยแสดงวันนั้นภาพมันติดตาจากวันนั้นถึงวันนี้ผมก็เลยบอกว่าอยากจะให้วันเด็กมันเป็นสิ่งที่ดีๆสำหรับเด็กใช่ครับถ้าผมเป็นพ่อโรงเรียนเนี่ยผมจะให้เด็กทุกคนมีโอกาสได้แสดงครับเหมือนกับวันนักกีฬาจะไปแข่งขันกีฬาเนี่ยครับนักกีฬาก็เป็นทุกคนไม่ได้หรอกแต่ส่วนหนึ่งก็ควรจะเป็นกองเชียร์ให้มีส่วนร่วมกันให้มีส่วนร่วมกองเชียร์เป็นลีดเดอร์เป็นนักวากันไปนะครับครับตอนนี้อาจารย์เวลาพูดถึงวันเด็กคือเราเองหมายถึงผู้ใหญ่เองหรือความสำคัญที่เราจะให้กับเด็กอ่ะผมไม่อยากให้ว่าพอเป็นวันเด็กแล้วเราให้ความสำคัญเขาเราให้เขาได้เรียนรู้แค่เพียงวันเด็กวันเดียวเพราะผมสังเกตมาอาจารย์พอวันเด็กเนี่ยเราก็จะรักเด็กเราก็จะให้ความสำคัญกับเด็กพอหลังจากวันนี้ไปแล้วเนี่ยเด็กก็อยู่สภาพแบบเดิมการใส่ใจจากผู้ใหญ่ก็ไม่ค่อยเกิดขึ้นสถานที่บางสถานที่เนี่ยพอวันเด็กก็โอ้ยทั้งคนดังทั้งนางงามไปกันเยอะแล้วมันภาพก็ออกสื่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คนที่มีเงินมีทองมียศมีฐาอะไรก็แล้วแต่ก็ไปวันเด็กอ่ะมันวันที่เป็นจุดหนึ่งที่มารวมกันจุดโฟกัสใช่ไหมครับก็เลยทำอะไรซะหน่อยแต่ว่าหลังจากนั้นน่ะเห็นเด็กยังไม่อยากมองก็มีถ้าเราฝึกนิสัยของผู้ใหญ่ให้รู้รักเด็กเอ็นดูเด็กตลอดไปเนี่ยเด็กเขาชอบอบอุ่นนะเขาจะอบอุ่นนะอบอุ่นแล้วก็อะไรบอกเขาให้ทำดีเขาก็จะทำยายก็ลืมตามาเห็นแต่ผู้ใหญ่ตื่นมาเอาแล้วมันไว้บ้างมันกินเหล้าตั้งแต่คืนยังไม่สางเลยทะเลาะกันอีกแล้วพ่อจะไปทำงานบางทีแม่ยังไม่ได้ให้ตังค์ขโมยเงินแม่ละอะไรทำนองนี้นะครับพวกบางทีพ่อกลับมาเนี่ยแม่ก็เล่นไพ่ขโมยเงินแม่เงินพ่อไปเล่นไพ่แล้วมันก็เถียงกันทะเลาะกันภาพเหล่านี้นะอย่าให้เห็นเป็นภาพไม่ดีนะส่วนอีกระดับสูงขึ้นมาก็คือได้จะยินแต่เสียงว่าบ้านโน้นน่ะโดนคดีคอร์รัปชันบ้านโอ้บ้านอ่อใหญ่ทำไมตะโหลดมาล่ะใช่ไหมอีกแล้วเออเนี่ยอีกแล้วเรื่องอะไรบอกว่ายาบ้าครั้งแรกบอกว่าเสพตอนนี้เป็นเจ้ามือครับแล้วบ้านนั้นไปก็เป็นสายส่งใช่เลยแล้วบ้านนั้นอ่ะโหรู้ห้องหอรอรบอะไรดีมากกำแพงหูอย่างดีเลยแต่วันหนึ่งมีตำรวจเข้าไปค้นที่ไหนได้ตัวแทนจำหน่ายยาบ้าเนี่ยอย่างเงี้ยเด็กผิดหวังนะเพราะฉะนั้นท่านผู้ใหญ่จะทำอะไรก็นึกถึง10อย่างของเด็กเขาบ้างเนาะเราร้องเพลงให้เขาฟังมีเพลงให้เขาฟังพอเปิดเพลง10อย่างให้กับเด็กแล้วเนี่ยผู้ใหญ่ต้องละอายใจแต่ว่าผู้ใหญ่ไม่เกรงใจผู้ใหญ่ก็อย่างนั้นเกรงใจเด็กบ้างอย่าให้เด็กเขาต้องมาชี้หน้าด่าเลยเป็นตัวเขาว่าผู้ใหญ่เป็นตัวอย่างที่ดีของเด็กนะฮะแค่เพลงแค่นี้แต่ว่าเอาความหมายของเพลงเนี่ยเป็นแบบปฏิบัติให้ได้เอาเด็กผู้ใหญ่ถอดของเด็กแล้วไปใช้เอา10อย่างเนี้ยนะถือว่าวันนี้เอาเด็กเป็นครูกันแล้วกันพอพูดเรื่องนี้ก็ที่จำได้ไหมมีการหากินกับคนตายอีกแล้วในตอนนี้ที่อาจารย์ธนพูดประจำเลยอำเภอจังหวัดที่ติดกับชายแดนมักจะมีรายได้พิเศษจากการขายเอาชื่อคนตาย
ครับมาหากินคนที่ตายไปแล้วใช่ไหมคนที่ตายมาหากินนะครับเพราะก่อนว่าเมื่อวานทางกองปราบครับท่านก็ทนไม่ไหวคุณได้ยินอาจารย์ธนพูดปะท่านก็แถลงข่าวนะครับไอ้รวบแก๊งสวมบัตรประชาชนรายใหญ่ถามว่าทำที่ไหนใครเป็นคนทำปรากฏว่าจังหวัดที่โดนจับเมื่อวานนี่นะครับอยู่ที่อำเภอสังคมจังหวัดหนองคายติดชายแดนคนที่เป็นคนเซ็นมีรายชื่อรับรองเนี่ยนะครับคือปลัดอำเภอนายกนกพงศ์ชื่อเป็นประหลัดอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายนี่แหละและนายหน้าที่ให้สัมภาษณ์กับทางกองปราบเมื่อวานนี่นะครับเขาบอกว่าค่าใช้จ่ายในการทำก็ตอนนี้เนื่องจากว่าความเสี่ยงมันสูงรายจ่ายก็อยู่ระหว่าง 300,000 ถึง 500,000 จะไปทำหายนะแพงนะบัตรค่าทำบัตร300,000 ถึง 500,000 โอ้ยเนี่ยมันทำทุจริตแล้วไอ้แพงขนาดนั้นคนที่ให้การก็คือเจ๊นางหรือคนทั่วไปหรือว่านางวรรณานี่นะครับวรรณามีหน้าที่คอยเป็นนายหน้าติดต่อว่าใครจะเป็นคนทำบ้างเธอก็สารภาพบอกว่าค่าใช้จ่ายก็ตกอยู่ระหว่าง 300,000 ถึง 500,000 นี่แหละก็ดูฐานะก่อนของคนต่างด้าวใช่ไหมครับก็ใช่ต่างด้าวด้วยไทยด้วยของคนไทยก็ส่วนใหญ่ก็ประเภทที่สารพิพากษาแล้วแล้วก็หายสาบสูญไปเนี่ยเธอก็รับทำเป็นชื่อใหม่อะไรใหม่หมดเลยเปลี่ยนเอาเปลี่ยนสิเอาชื่อคนตายไงคนตายในจังหวัดหนองคายนั่นแหละให้เป็นคนใหม่เลยให้เป็นคนใหม่เลยไอ้คนนั้นก็จบประวัติก็ไม่มีแล้วยกตัวอย่างบางคนก็หนีคุกจากจังหวัดสงขลาอย่างนี้ครับก็ไปโผล่เป็นพลเมืองของจังหวัดหนองคายบางคนก็อยู่ประเทศจีนบ้างบางคนก็อยู่ต่างประเทศบ้างครับส่วนใหญ่ก็ต่างประเทศนี่ประเภทที่กองปราบบอกว่าที่อยู่ต่างประเทศส่วนใหญ่เป็นพวกที่หนีคดีหนีคดีครับหนีคดีหนีศาลบางคนก็แหกคุกครับแล้วมาอยู่ไทยบางคนก็เจออะไรละเมิด112แต่ไปทำปากกว้างกว้างวูบวาบวูบวาบอยู่ต่างประเทศเอามาอีกแล้วเนี่ยนะไอ้พวกนี้ฮะมันไอ้นี่จะเปลี่ยนชื่อได้ไหมแต่หน้ามันฟ้องนะปากมันกว้างอ่ะประเภทหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยคงจะยากอยู่เว้นแต่ภาษาสัญญกรรมไปสัญญกรรมมาก่อนเออยังไงก็น่าจำได้เนาะถ้าเขาอะไรมีหูสองหูแล้วก็ตัดทิ้งสักหูนี่ไม่ใช่เรื่องสัญญกรรมเลยก็ต้องทำปากให้อย่าให้กว้างไงได้ทางกองปราบก็สัมภาษณ์แล้วก็สอบสวนแล้วให้ข่าวไปบอกว่ากรณีสอบสวนว่าอย่างในรอดนี่ให้การว่านางวรรณาเป็นคนมาติดต่อตัวเองและนางวรรณาก็เป็นคนอยู่ที่อำเภอสังคมนั่นแหละแล้วมันก็มีอีกส่วนหนึ่งเป็นผู้รับรองบัตรก็มีนะรับรองว่าไอ้คนนี้เป็นราชดรของข้าพเจ้าจริงอะไรต่างๆนี่คือปรากฏว่ามันพ่วงเข้าทั้งอบต.ก็มีกำนันผู้ใหญ่บ้านก็เอาไปด้วยแต่คนที่เป็นนายหน้าเนี่ยเขาเธอว่าเธอได้ปลายละประมาณ 12,000 ได้เยอะทีเดียวสมัยก่อนนะแรกๆอ่ะ 12,000 นี่ราคาทำบัตรเลยเรียบร้อยอันนี้เป็น 500,000 ทั้งที่ผู้มารับรองด้วยจะเป็นผู้ใหญ่บ้านกำนันหรือคนเก่าอะไรเนี่ยนะครับที่รู้มานะครับประมาณ 12,000 เดี๋ยวนี้มันเป็นแสนซะละทุกอย่างมันแพงขึ้นเมื่อวานบอกว่าจับไปแล้ว21รายทั้งที่ออกหมายจับไปทั้งหมด23รายอันนี้พูดเฉพาะอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายนะครับก็ป่าไม่ได้แถลงทั้งหมดหรอกแต่ก็จังเอใจไว้ทำไมมันแพงจน 300,000 500,000ก็ได้ถ้ามีเงินนะฮะคนมีเงินครับพอเงินมีนี่แสดงว่าคนที่อยากได้อย่างนี้แสดงคนมีเงินเข้าโดยไม่มีที่มาที่ไปบอกใครไม่ได้ก็นี้คดีไงค่ะมีเงินก็ต้องเอานอนค้ายาบ้านะแล้วเสร็จแล้วพอได้ใหม่แล้วคนก็อยู่ไทยที่ระดับสูงไม่ใช่ภูเขาอ่ะอยากจะมาอยู่เป็นคนไทยก็มีแล้วไอ้บังอะไรนะบังอะไรบังรอนบังรอนก็หายไปเลยนะฮะได้ขึ้นฮอด้วยได้ข่าวว่าข่าวที่ก็ได้แล้วก็มีข่าวมาว่าไปทำสัญญกรรมแล้วอะไรใครจะไปเห็นได้ล่ะ
ทำได้นะคุณเดี๋ยวนี้ทำได้เดี๋ยวกองปราบรู้กลับมาอยู่บ้านแถวแถวบ้านตัวเองแล้วก็ไม่รู้เออนะมันแล้วแถวแถวที่นั้นจึงได้มีเรื่องการจับจับยาเสพติดกันบ่อยมากเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ก็น่าสงสัยในบางอะไรเนี่ยนะฮะแล้วเสร็จแล้วก็จะมีข่าวว่าขนาดเขาว่ามีฮอมารับแต่ผมไม่เห็นก็ข่าวเขาเป็นอย่างนั้นนะมีฮอมารับมีฮอมารับด้วยขณะที่อยู่ในวงล้อมตำรวจนะใช่เอาไปได้ตำรวจสามชั้นทีเดียวแหละโอ้โหทำเนียนหนังฮอลลีวูดเลยนะโรยตัวลงมารับไปได้แล้วเงียบหายไปเลยแต่ว่าคนที่สั่งมาก็อยู่แถวๆนั่นแหละเฮ้ยไอ้นี่อยู่ตะวันตะวันตกไม่ใช่เหรอคนทางด้านตะวันตกแต่ว่าอันนี้อยู่ทางซีกตะวันออกไม่ใช่คนที่สั่งเอาฮอมารับเนี่ยอยู่ตะวันตกไอ้ส่วนบังเนี่ยอยู่ทางตะวันออกก็ใช่ไงอยู่ตะวันตกหรือบังตะวันออกเออแล้วก็ตอนหลังบอกว่าโอ้โหเดี๋ยวนี้ไปยิ่งใหญ่อยู่นู่นแล้วประเทศเพื่อนบ้านแล้วแล้วแล้วได้ข่าวว่าทำสัญญกรรมไอ้อย่างนั้นเนี่ยมันเงียบหายไปอย่างเงี้ยทำไมรัฐบาลสองรัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยทำไมไม่ตามหาตัวครับของต่างชาติเข้านะคุณขนาดหลบตัวมาอยู่เมืองไทยตั้งนานอยู่แถวนานาสรีวงอะไรเนี่ยนะฮะก็อยู่เท่านั้นนะครับรู้ประวัติมีแต่มันก็อยู่หากินอยู่ได้มันสงสัยเพราะสมบูรณ์เคยดูแลเขาอยู่ไม่จับเขาเขากำลังดูว่าเจ้าหน้าที่ไทยกำลังสืบดูว่าคนนี้มาแล้วก็มีเครือข่ายสัมพันธ์กับใครบ้างในเมืองไทยเพราะฉะนั้นไม่จับง่ายหรอกก็ไว้เว้นแต่ทะเลทราบไปดูดก่อนจุดชาวบ้านเขาจนสุดท้ายเลือดจะหมดตัวแล้วปิดปากจับซะหน่อยเอาผลงานเนี่ยอย่างเงี้ยบ้านเรามันจึงอะไรอาชญากรจึงเยอะไงครับเมื่อถ้าเจ้าหน้าที่ดูแลจริงๆนะตรวจคนเข้าเมืองตม.ในร่วมกับตำรวจกองปราบจริงๆเนี่ยนะครับสายสืบบ้านเรามันเก่งจะตายอาจารย์พูดมีประเด็นนะอย่างกรณีที่เราสมัยเป็นนักศึกษาใหม่ๆก็ได้ข่าวว่ามีการทุจริตเงินของธนาคารพอสุดท้ายศาลพิพากษาเอาแต่ละคนจะ80แล้วเขาไปถึงปุ๊บขอไปอยู่โรงพยาบาลนี่มันเป็นอย่างงี้ฮะต้องลงนี่แปลว่าต้องให้ใครดูดกันใช่ไหมใช่ดูดหมดเมื่อไหร่แล้วก็เรียกแต่ทราบเป็นเนี่ยเป็นอย่างนั้นนะฮะแล้วก็เอาผลงานเอาผลงานที่หลังโอ้ถ้าหากว่าผมว่าไอ้เรื่องอย่างนี้นะไม่ต้องไปดูแลหรือบำบัดใช้คำว่าบำบัดกันแล้วกันจะกำจัดมันก็จะรุนแรงเกินไปบำบัดให้โรคมันเบาลงก็ต้องบำบัดไอ้ที่ไอ้ตัวที่กุมกฎหมายนั่นแหละใช่ไหมฮะคุณจะทำให้บนทางเท้าสะอาดไม่มีใครไปนั่งขายของได้คุณก็จัดการกับใครล่ะครับเอ้าเศรษฐกิจนั่นเออจริงนะใช่ไหมจัดการกับแม่ค้านะจัดการกับเศรษฐกิจใช่ไหมถ้าเศรษฐกิจไม่อนุญาตพี่น้องเราไม่ขายหรอกครับพี่น้องเราไม่ดื้อหรอกครับใช่แล้วก็บรรดาร้านค้ามีห้องตึกแถวนะเอาสินค้ามาตั้งวางขวางทางเท้าอีกครับอีกเบิ้ลนึงบางทีก็ขายเองไปค่าไฟบางคนก็ให้เช่าข้างหน้าค่าไฟครับใช่ไหมฮะได้พิเศษถ้าหากว่าเทศกิจหรือเขตเนี่ยไม่ให้เขาตั้งไม่ให้ล่วงล้ำเข้ามาเนี่ยทำได้ไหมทำไมก็ทำได้ก็มันไปมันก็มีคนอะไรก็ไม่รู้เป็นเดือนงี้เป็นวันงี้สภาเหล็กเขาพูดออกมาเลยนะอะไรกันที่ผ่านมาก็อยู่ได้ด้วยดีนักข่าวถามว่าอยู่ได้แบบไหนล่ะก็มีนายหน้ามาเก็บเป็นรายเดือนแล้วจ่ายไหมล่ะเขาว่าเอ้าประเภทนี้จ่ายก็จ่ายแล้วอยู่ดีๆจะมาไล่อีกอย่างนี้เขาจ่ายตลอดแล้วฮะไม่จ่ายเขาอยู่มาไม่ได้หรอกครับเป็น10ปีอ่ะแล้วบางถนนเห็นมั้ยฮะแค่ข้างหน้าจอดรถตรงบางลำพูอ่ะอันนี้ที่ผมจำแม่นเพราะว่าไอ้ที่จอดรถกทม.สร้างคิดว่าแถวนี้มันต้องมีที่จอดรถไงฮะตรงบางลำพูอ่ะนึกออกมั้ยฮะท่านฮะเข้าไปในถนนนั่นน่ะเลี้ยวเข้าไปนะแล้วก็เวลาไปเปิดเนี่ยเมื่อกี้ตอนนั้นคุณกฤษณ์ท่านกฤษณ์ผมไปเปิดผมก็ถามผู้อำนวยการเขตบอกว่าแล้วข้างหน้าเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปไหมครับไม่หรอกครับหน้าที่จอดรถจะว่างอย่างนี้ตลอดไหมครับโอ้ไม่แล้วก็ท่านครับท่านที่ปรึกษาครับตรงนี้จะไม่มีอะไรเลยนะครับไอที่เขาขายแบบนั้นน่ะไม่ให้มีมาตรงนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นที่อย่างนี้ฟังจนเชื่อก็ใช่วันนั้นวันนั้นก็เปิดที่จอดรถวันนั้นสามวันต่อมากูไปหาช่องเข้าไม่ได้
ที่ปรึกษาไปเอ๊ะมาผิดซอยไอ้มันเข้าตรงไหนวะเนี่ยนี่ก็กางเกงยีนส์ไอ้นี่ก็ชุดนอนไอ้นี่ก็ฉายกางเกงเด็กแล้วทางเข้าอ๋อรูเล็กๆทางเข้าแล้วเป็นมันอะไรเป็นอย่างงี้มันมีมาเฟียโอ้เขาเหมาไว้แล้วมาเฟียใหญ่กว่าเทศกิจใช่มั้ยแทบๆว่าจะเหมาตั้งแต่ก่อนสร้างที่จอดรถอีกอ่ะแล้วถามว่าแล้วทำไมก็จอดได้ถามหน้าที่ของใครเทศกิจก็จ่ายแล้วแต่ไม่รู้ใครปลอมตัวคล้ายเทศกิจเลยนั่นแหละมันปลอมตัวได้เหมือนว่าอย่างว่าไอ้ชุดเสียกีมซื้อที่ไหนก็ได้นะบังละฮูก็มีขายแขวนขายเยอะแยะไปไอ้อาร์มอะไรพวกนี้สั่งซื้อถังช้าก็มีพาสปอร์ตหายก็ไปเอาที่นั่นเอามาติดรับรองนี่สวยกว่าของกระทรวงต่างประเทศทำแต่งตัวเหมือนเจ้าหน้าที่เลยนะครับไปเซ็นปรับเขาอันนี้ปรับเดือนอันนี้แล้วมีเดี๋ยวมาอีกอันนี้เป็นวันปรับเป็นวันแล้วก็ไปถามว่าเอ๊ะถ้าเขาปรับแล้วทำไมขายได้ก็ปรับแล้วก็ขายต่อสิครับนี่แหละครับอาจารย์ผมถามนิดนึงจะกำจัดใครก่อนฮะจริงๆแล้วจากทางเท้าเนี่ยเป็นของสาธารณะใช่ไหมครับแล้วก็ประชาชนทุกคนก็มีสิทธิ์ใช้ครับแล้วนี่อาจารย์การที่เจ้าหน้าที่บางคนไปขีดเส้นแล้วให้บางคนมาขายนี่ก็ถือว่าผิดสิครับก็ผิดแต่ไว้ออกระเบียบไงออกระเบียบไอ้ขีดสีตีเส้นเนี่ยมีตั้งสมัยท่านพลตรีจำลองท่านก็บอกว่าเอ้าไอ้หาบเร่จริงๆก็ต้องหาบมาวางจริงๆแต่วันนี้มันหาบเร่อะไรฮะหาบเร่เขาเรือหาดเลยแหละใช่ไหมบังเอิญมอเตอร์ไซค์มันย้อนสอนเยอะ หาบเร่ก็เลยตั้งมันถาพรแต่พอมารุ่นคุณสมัครก็เอาร่มเป็นสีร่ม ขีดสีใช้คำว่าขีดสีตีเส้นขีดสีตีเส้นเนี่ยกทมก็ออกระเบียบเองช่วยคนจนช่วยคนจนขีดสีตีเส้นคนจนเป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรเป็นยันผีดีเสมอที่เลยเข้ามาในเขตของหน้าร้านคูหาของร้านเขาเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของร้านแต่ว่าเวลาที่ใครตั้งของกีดขวางทางใกล้ๆกับทางเดินเทศบาลเกะกะอย่ากองทรายไม่ได้กองดินไม่ได้ขอนิดเดียวนะสักวันเองนะสองวันจะทำต่อห้องนอนห้องดูหนังสือให้ลูกไม่ได้ครับต้องรื้อครับไม่ได้ครับผิดระเบียบครับก็มันไม่สวยงามไม่ได้ขนออกครับทำไมก็ปรับนะครับไม่รู้ไอ้แบงค์พันบินเข้ากระเป๋าใคร 3,000 ไม่เป็นไรหรอกครับนี่แหละครับวันนี้เนี่ยเพราะว่าจัดการกับไอ้ตัวที่มีอำนาจให้หรือไม่ให้นั่นแหละครับนี่เป็นการพิสูจน์นะว่าใครว่ากล้องกทมไม่ดีไม่จริงลองเอาทรายไปกองสีหน้าบ้านเห็นทรายไม่เกิน2ชั่วโมงนี่เทศกิจมาเลยอ้าวขอดูใบอนุญาตต่อไปคุณโดมบอกว่าแล้วมันผิดไหมไอ้ทางเท้าเนี่ยนะฮะเป็นหน้าที่ของเขตแล้วก็เทศกิจดูแลลงไปในผิวจราจรลงฟุตบาทไปก้าวเดียวแหละครับของสน.เขาของตำรวจดูแลความสงบเรียบร้อยเป็นความเป็นระเบียบแต่ข้างบนนี่ขีดสีตีเส้นถามว่าคุณเอาอะไรฮะสิทธิของประชาชนเนี่ยแล้วคุณไปขีดสีตีเส้นคุณถามประชาชนหรือยังมีไหมท่านเอาแล้วก็ไปถ้าบังเอิญไปเก็บเงินเขาเนี่ยคุณเอาสิทธิของมันจะไปขายอย่างเงี้ยมันไม่ละอายกันบ้างเหรอเออแต่ประชาชนก็ไม่เป็นไรโอ้ยไม่มีที่เดินกูโดนถนนเอาก็แน่นอนสิประชาชนทำไม่เป็นไรเนี่ยถนนก็เดินได้รถมาก็เลี่ยงหน่อยพอเจ้าของร้านเดินถนนคนลูกค้าก็เดินถนนบ้างแล้วจะเดินซื้อของก็แทรกไปแล้วคุณเบี่ยงตัวแล้วกันจะเอาแล้วก็รีบซื้อใช่ไหมครับแต่แม่ค้าก็พอใจนะประเภทเดินสะดวกขายของไม่ได้หรอกครับประเภทติดตีกันแหละดีใช่คนจะได้ดูว่าอะไรบ้างคนก็ไปเดินที่ถนนนะที่ถนนเสร็จแล้วก็เป็นหน้าที่ของตำรวจแล้วตำรวจได้มาดูการจราจรไหมล่ะตำรวจก็มีงานทำเห็นไหมฮะนี่คือสิทธิของประชาชนก็เป็นอย่างนี้แหละแล้วก็เด็กมันเดินไปกับพ่อแม่มันก็เห็นแบบนี้พ่อเดินมันก็ขายเนี่ยทางเดินหนูจะเดินหนูเดินไม่ได้เออลูกหุบปากดีกว่ามั้งลูกเศรษฐกิจเขาดูแลอยู่เทศกิจเขาไปไหนวันนี้ไม่ค่อยเจอเลยนะไม่เคยเจอเลยถามท่านเคยมีไหมถูกแม่ค้านี่ถูกเก็บซ้ำสองต่อเทศกิจก็มาเยี่ยมจราจรก็มาดูครับก็ต้องจ่ายสองทางอย่างนี้มีไหมคุณมีรถจอดคุณมีรถมาปุ๊บก็ต้องจอดสิรถคุณเนี่ยมีของขายอยู่ในรถก็มารถพี่ก๊อฟมาจอดแล้วสิขายของในรถจอดแล้วขนของลงแล้วก็เอาของลงแล้วคุณก็จอดไว้โดนสองต่อล็อกล้อด้วยไอ้รถที่จอดผิดนั่นแสดงว่าต่างคนต่างก็ได้เอ้าบางที่นี่
ผมก็เคยพูดสวนออกกำลังกายขีดห้ามจอดห้ามจอดคนออกกำลังกายหาที่จอดไม่ได้คุณต้องวนไปที่เป็นป่าป่าเปลี่ยวๆนะฮะที่กระโดนงัดก็มีนะฮะแต่ว่ารถที่จอดข้างหน้านั้นจอดได้อ้าวรถธรรมดามั้งรถขายของอาจารย์งั้นผมถามอาจารย์ใหม่จอดได้ในเมื่อทางเท้าเนี่ยเป็นที่สาธารณะครับเทศกิจเขาดูแลแล้วเขาก็ไปขีดเส้นและให้คนมาให้เป็นล็อกฮะให้เป็นล็อกและให้คนเพื่อช่วยคนจนฮะจัดสรรปันส่วนงั้นวันดีคืนดีอาจารย์ผมเนี่ยอาจจะเด็กอาจจะคิดว่าของเล่นที่เขาเหลือใช้เข้าไปวางขายไอ้ที่เขาตีเส้นเนี่ยได้ไหมฮะเจ้าของก็มีฮะเอาเหรอครับล็อกนี้ไม่ใช่ล็อกนี้ไม่ใช่ของคุณเฮ้ยไม่มีล็อกเอานอกล็อกจับก็ผมเคยเล่าทะเลาะเข้ามาแล้วไงผมทะเลาะกับคนคล้ายๆเทศกิจนี่แหละผมก็ไปทราบถ้าเทศกิจคงจะไม่เลวอย่างนั้นหรอกเพราะเป็นคนของรัฐใช่ไหมครับใช่ไอ้นี่แหละมันผมรู้เลยนี่มันแต่งตัวปลอมเลยว่ะมีสุภาพสตรีคนหนึ่งแล้วมีลูกเล็กๆคนหนึ่งเขาเอาของอย่างที่คุณว่าเนี่ยมาตั้งเป็นกระบะแล้วก็มีขาตั้งของเก่าที่ร้านแล้วก็มาได้ขวางทางด้วยนะครับเลยที่ทางเดินไปด้วยนะครับขายมาเลยกีดขวางทางจราจรไม่ได้หรอกครับตั้งไม่ได้มันกีดขวางทางเดินทั้งที่เขาเดินตรงนี้นะเขาเดินตรงนี้นะนี่เขาอยู่ตรงนี้นะฟุตบาทไม่ใหญ่นะจับยกแผงเขาไม่ให้ขายก็วันนั้นก็ถกเถียงบอกว่าอะไรเหรอครับไม่ฮะเขาไม่ให้หนูขายตรงนี้เนี่ยตรงนี้เขาบอกกีดขวางทางเดินคุณฮะผมไม่รู้เขาเป็นเทศกิจหรือเปล่าแต่ตัวคล้ายแต่งตัวคล้ายผมรู้เนี่ยไปปลอมมาแน่นอนเลยปลอมแน่นอนเศรษฐกิจไม่เลวอย่างนี้เศรษฐกิจข้าราชการกทมก็ไม่เลวผู้ว่าอบรมใช่ไหมฮะผู้ว่ามาจากการเลือกตั้งแล้วก็ผู้อำนวยการเทศกิจเขาโอ้ยคนดีมีพามาพิบาลรวยมึงอย่าส่งขึ้นมานะมึงอย่าส่งขึ้นมาแล้วก็ผมก็เอ้มันคล้ายผมก็ถามว่าคุณครับตรงนี้โดยมากเดินตรงไหนครับเดินตรงคุณยืนน่ะแล้วนี่เขากีดขวางใครครับก็คือมันผิดระเบียบอ่ะบนฟุตบาทได้ห้ามขายเขาพูดถูกมากเลยนะฮะเขาเอาระเบียบของเทศกิจของกตมาบอกครบถ้วนระเบียบตามข้อข้ออะไรข้อบังคับผมก็บอกว่าใช่เนาะขายมาทางเท้าเนี่ยผิดจริงๆเลยคุณดูทางซ้ายเลยนั่นผิดไหมครับโอ้โหคุณโดมเอ้ยตั้งโต๊ะกาแฟตั้งขายของวางเลยนี่ไป5 6 9เองพอถามไปที่หน้าถอดสีแล้วตายแล้วคือว่าคือว่าได้เงินเขาแล้วเหรอครับไปคนเดียวนะคนเดียวอ่ะเขามา2คนใส่ชุดกีฬาคือว่าคุณเก็บเงินเขาแล้วเหรอฮะผมว่าเทศกิจเขาไม่ทำนะแบบนี้เขาไม่เลวงี้หรอกคุณเป็นใครเนี่ยแล้วตรงนี้เนี่ยคุณก็เห็นแม่ลูก2คนเนี่ยเขาเอาเงินของเก่าเขามาขายอ่ะแสดงเขาต้องการหารายได้พิเศษบ้างแล้วตรงนู้นไปไล่ก่อนได้ไหมทั้งจอดรถบรรทุกที่นอนอยู่ทั้งจอดรถมีก๋วยเตี๋ยวอยู่นั่นน่ะคุณเอาตรงนู้นออกก่อนได้ไหมแล้วค่อยมาไล่คนนี้ดีไหมผมจะยืนดูผมแทนประชาชนคนหนึ่งขอเป็นพยานให้กับคุณพยานให้คุณเดี๋ยวถ้าคุณไล่ทางนู้นแล้วทางนี้ไม่ไปผมจะเป็นพยานให้คุณจะช่วยคุณยกของด้วยคืออะไรคือเก็บเงินเขาแล้วเหรอครับใครเก็บครับน่ะคุณไปสืบทีซิว่าใครเก็บเงินคนพวกนั้นเดี๋ยวเข้าใจพูดนะผมประชาชนไม่อยากรู้ไงฮะก็ที่ของผมเนี่ยฮะสมกับเป็นที่ปรึกษาผู้ว่าเก่าก็ที่ตรงนี้ที่ของผมด้วยนะฮะที่เขาตั้งเนี่ยนะถ้าผิดก็ผมต้องเดือดร้อนด้วยสิฮะแล้วตรงนู้นเนี่ยฮะคุณดูนะฮะคนเดินริมถนนฮะแล้วเป็นไงฮะก็คือเก็บเงินเขาแล้วกันเหรอครับคุณไปถามที่ใครเก็บเงินเขาบางวันเนี่ยไปกำลังเขียนใบเนี่ยไม่เสร็จสามร้อยก็เอาเงินเข้าสามร้อยโผล่ไปข้างหลังเก็บเงินค่าอะไรเพิ่มไม่ค่าโรตีรู้จักกันอ๋อค่าปรับเอ้าถ้าปรับคุณก็ต้องกลับแล้วสิคุณถ่ายไม่ได้นะเนี่ยก็หันมามองคอนไม่เป็นไรฮะขายไปอ้าวก็ปรับแล้วเนี่ยปรับก็ผิดใช่ไหมผิดก็ต้องห้ามขายดิทำไมไม่ห้ามขายฮะไปเงียบเลยครับนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนี่ฮะเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาอยู่มองว่าเอ๊ะผู้ว่าเนี่ยเป็นคนที่อะไรโครงการนี้มีปัญหาโครงการอะไร
ครื่องกีฬาอะไรเครื่องนักเรียนอะไรนะตอนนี้ที่มีปัญหาอยู่เนี่ยฮะไอ้ล่าสุดค่าไฟเออนะค่าแต่งไฟคนกทมโอ้ยตั้ง39ล้านครับแล้วก็มีงบซื้อดนตรีแล้วเสร็จแล้วก็มาเล่นงานผู้ว่ากันไอ้เรื่องย่าปากคอกที่ประชาชนเดือดร้อนเนี่ยคุณต้องไล่ไปด้วยสิครับครับอันนี้กลายเป็นว่าคุณซื้อของแบบนี้คือคุณพูดตรงๆนะอย่าว่ากันคือเล่นการเมืองกันน่ะใช่ไหมครับคุณจะเล่นการเมืองกันน่ะแต่ไอ้ถามว่าเล่นการเมืองของพวกคุณเนี่ยมันเดือดร้อนประชาชนหรือเปล่าแต่สิ่งที่เดือดร้อนประชาชนจริงๆที่เห็นจริงๆเนี่ยคุณได้พูดบ้างไหมล่ะครับเอาผมบอกยกเขตอะไรผมไม่รู้ตั้งแต่โลตัสบางกะปิเรื่อยไปจนถึงแยกเขตบางกะปิอ่ะผมไม่รู้เขตท้องที่ใครนะฮะไปดูดิคุณไม่เดินถนนให้มาเตะเลยไม่เตะผมก็เตะสมบูรณ์ก็ได้เดินบนทางเท้าก็ชนเข็มประตูให้ก็ใช่ดิครับเท่านั้นยังไม่พออะไรจะไปชนเข็มประตูยังเท่านั้นยังไม่พอลงมาบนถนน1เลนนี่กระจัดผักเต็มไปหมดเลยนะครับพอไหมยังไม่พอมีคนนั่งขายหันหลังให้เลนที่2ฮะถ้าวันศุกร์หรือวันอะไรเนี่ยนะฮะ2เลนเลยครับรถจะมาส่งผักฝังสินค้าส่งเต็ม2เลนมันเป็นแยกที่ไม่เคยหลับเลยนะเออเป็นแยกที่ไม่เคยหลับเพราะฉะนั้นผมก็ชื่นชมมากี่ปีนะ ปีนี้ปีที่จะไปที่6ของช่อง13 ผมชมเข้ามา6ปีแล้ว ว่าแน่มากนายแน่มากแล้วเป็นอย่างนี้มา6ปีแล้วครับใช่ไหมอายบ้างไหมฮะเทศกิจก็ดูแลแล้วตำรวจตอนนั้นนะครับไม่ไปหัวหมากหรือว่าลาดพร้าวท่านดูแลผิวจราจรอยู่ไม่ใช่หรอครับอยู่ตรงหน้าเลยนะอาจารย์น้อยข้างหน้าตรงสามแยกเลยนะฮะท่านผู้ชมฮะถ้าไม่เชื่อท่านลองสละเวลาไปดูสักนิดเดี๋ยวจะผม3คนพูดไม่จริงไม่เพราะฉะนั้นผมว่าผมว่าไอ้ตรงนี้ใครเขตผมไม่ทราบไม่รู้จักสเปเชียลเขตเขตพิเศษจริงๆแค่ตั้งตำรวจก็พิสดารแล้วเขียนว่าสอนอลาดพร้าวแต่อยู่ห่างเขตบางกะปิ39ผมจริงๆนะผมสับสนจริงๆนะจริงๆแล้วผมว่าไอ้คนที่ตั้งนี่มันพิปาราดหรือยังไงไม่รู้นะถ้าเป็นคนทั่วไปถ้าเป็นคนทั่วไปเนี่ยถ้าสอนอลาดพร้าวมันก็น่าจะอยู่แถวๆถนนลาดพร้าวถนนลาดพร้าวหรือ5แยกลาดพร้าวใช่ไหมครับมันน่าจะเป็นอย่างนั้นครับนี่ปรากฏสอนอลาดพร้าวอยู่ห่างจากเขตบางกะปิ39อยู่ถนนนวมินฮะอยู่ถนนนวมินแล้วเขตนั้นเขตบางกะปิมีสอนอบางกะปิมั้ยไม่มีลาดพร้าวนะมันอยู่ไอ้สะพานสูง2สะพานนั่นนะฮะลาดพร้าวแล้วก่อนจะไปถึงโชคชัย4นั่นน่ะก่อนถึงโชคชัย4เนี่ยตรงนั้นก็เรียกว่าลาดพร้าวคนเข้าใจว่าโรงเรียนพี่บุรุษประถมนั่นก็ลาดพร้าวโชคชัย4น่าจะเป็นแล้วก็ตั้งของสอนอลาดพร้าวแล้วก็คลองลาดพร้าวอ่ะใช่มั้ยฮะพอสะพาน2ปั๊บนั่นน่ะคลองลาดพร้าวที่กําลังจะพัฒนาจะกําลังพัฒนาอยู่ตอนนี้นะครับนี่แหละครับนั่นคือลาดพร้าวจริงๆใช่ไหมฮะแต่สอนอวิ่งบีกวิ่งบีกวิ่งบีกถึงยังไปอีกไปไหนไปอีกเลี้ยวซ้ายนนท์วมินนั่นแหละลาดพร้าวสมัยก่อนจำง่ายนะถ้าไปสอนอลาดพร้าวสังเกตนะครับถ้าไปจากบางกะปิให้สังเกตด้านซ้ายมือจะมีซากรถเก่าๆเต็มเป็นกิโลเลยเอาสอนอลาดพร้าวรถที่ชนแล้วต้องอยู่ตรงนั้นนะเออนะฮะไอสารที่เขียวขาวแดงเนี่ยใครก็จอดไม่ได้ใช่ไหมฮะไอ้รถตำรวจจอดได้ไหมแต่ก็ได้เห็นใจนะได้เห็นใจตำรวจสนอลาดพร้าวจริงๆติดกับสนอลาดพร้าวเนี่ยเป็นที่จอดรถขนขยะกทม.มันสมกินอบวชนะฝั่งขวาทหารหน้าทางทิศตะวันออกนะฝั่งขวาเป็นเขตบางกะปิเออใช่ใช่บางกะปิเขตที่ไม่มีสนอนะฮะเออใช่เขตที่ไม่มีสนอไม่มีสนอนะฮะแล้วก็พอหัวมุมปั๊บมีศาลมีศาลมีศาลพระพรหมอะไรเนี่ยนะฮะศาลนะคนก็ไปชื่นกันเยอะนะฮะพอเลยไปหน่อยขยะของกทม.รถติดกันรถติดกันกลายเป็นที่อยู่ของสอนอลาดพร้าวเลยไปนิดนึงสอนอลาดพร้าวรถที่ชนกันมานังเคก็กองอยู่นั่นนะฮะถ้าใครติดต่อไปจะไปหาที่จอดรถไม่มีสวย.ผกก.รองสว.รองสส.นะฮะมีที่จอดนั่นเราไปไหมฮะให้เราไปนะฮะไปถึง
มึงหาที่จอดเราเองต้องไปแทรกอยู่ไอ้ซากรถนะเนี่ยนี่คือประชาชนไปติดต่อใช่ไหมนี่คืออย่างนี้แล้วเขตลาดพร้าวเองนะคุณเขตลาดพร้าวจริงๆนะเขตลาดพร้าวเขตลาดพร้าวจริงก็เขตลาดพร้าวอยู่71เขตตรงสะพานใต้สะพานนะข้ามไปนะแล้วจะวิ่งเข้าไปอยู่ขวามือซอยเขตลาดพร้าวอยู่ที่นั่นนั่นเขตลาดพร้าวคุณเชื่อมั้ยเขตลาดพร้าวเนี่ยไม่ได้ติดถนนใหญ่เลยนะไม่ติดถนนลาดพร้าวนะผมรู้สึกว่าอย่างนั้นนะผมยังไม่เคยเห็นเลยมันเป็นเขตที่ไปอยู่ข้างในอยู่ด้านในฮะครับก็ชื่อลาดพร้าวเหมือนกันก็อาศัยคลองลาดพร้าวในตำหนองนั้นใช่ไหมครับนั่นแหละเขาใช้คลองสมัยก่อนนะเขาแบ่งกันด้วยคลองคนละฝั่งคลองไม่ได้ฝั่งถนนถึงว่าเพราะฉะนั้นเขตบางกะปินี่ที่ไม่มีตำรวจจับเขาเนี่ยเขาไม่มีเขตของเขาเองไงจึงขายของได้ถนนใน2เลนเลยยันหน้าเขตบางกะปิเลยเขตบางกะปิกูไม่มีสน.มีสำนักงานเขตอย่างเดียวถามว่าเอาทำไมทางนี้เนี่ยก็กูไม่มีสน.แต่เป็นลากเอาเขตลาดพร้าวสน.ลาดพร้าวมาไว้ที่เขตบางกะปิขำขำมากมากก็เคยนั่งคุยกันครั้งหนึ่งนะฮะกับผู้ในการเขตบึงกุ่มบางส่วนที่มันเป็นเขตลาดพร้าวเนี่ยที่มาติดถนนแบ่งให้ลาดพร้าวก็ได้ไหมบึงกุ่มมีถนนเยอะอยู่แล้วลาดพร้าวไม่มีถนนนะคุณไม่มีถนนเลยถนนลาดพร้าวนะก็เขตลาดพร้าวไม่ใช่เหมือนกันนะโอ้เป็นโชคชัยโชคชัยมีสนโชคชัยใช่ไหมมีครับสนโชคชัยจะมีสนโคครามอาจารย์ครับโคครามมาแทนที่เลยเวลาที่ต่างนะเวลาเข้าประชุมประจำเดือนกันเนี่ยธรรมดาถ้าเป็นเขตก็เขตเป็นประธานครับเพราะออกเขตนั่งเป็นประธานมันขึ้นอยู่กับใครก็เขตมีผู้กำกับมีสารวัตรไปประชุมด้วยไหมก็สนอยู่ในเขตของอะไรฮะก็เขตพื้นที่พื้นที่ก็ยังตรงนั้นกลายเป็นเขตสนลาดพร้าวก็น่าจะเป็นสนลาดพร้าวถามว่าสนลาดพร้าวนี่ขึ้นกับสนขึ้นกับเขตบางกะปิไหมผมว่าขึ้นนะต้องมันขึ้นแต่สนหัวหมากอยู่ไหนฮะก็โน่นอยู่ติดกับถนนรามคำแหงรามคำแหงครับก่อนนี้อยู่หัวมาอยู่ลาดพร้าวเหมือนกันนะฮะก่อนถึงเดอะมอลล์บางกะปิจะมีสะพานเล็กๆข้ามนะแล้วก็ซ้ายมือเข้าไปสอนอหัวหมากติดคลองตอนนี้เป็นที่พักแหละเพราะสอนอไปอยู่ถนนรามคำแหงด้วยอ๋อสนอก็โดนย้ายเหมือนกันเอาเขาไปสร้างที่นั่นใหม่ก็ไม่เห็นแล้วซ้ายมือเห็นนั่นติดกับสนามกีฬาไปแต่วันนั้นไฟแดงแป๊บที่มอท1สมัยนู้นมอท1 1 2น่ะที่สั่งให้คณะผู้ใหญ่บ้านเอาราษฎรมาใส่เสื้อแดงมาจำได้ไหมใช่วันที่ไปไล่ฆ่านักศึกษาลาคำแหงมากันหมดแล้วอ้าวนี่คือคุยกันคันๆนะที่พูดเนี่ยพอเราพูดถึงคนที่แต่งกายเหมือนครับผมก็ไม่แน่ใจไงว่าเขาเป็นเทศกิจหรือเปล่าแต่ผมก็บอกเทศกิจไม่ทำเลวซามอย่างนี้หรอกไม่ได้ใช่หรอกไม่ใช่ถ้าเป็นมันมีผู้อำนวยการผู้อำนวยการเศรษฐกิจใช่เทศกิจมีเนี่ยฮะเพราะแต่ละเดือนก็เห็นท่านพอ.เขตก็รับเงินเดือนประจำเนี่ยคงไม่ปล่อยให้เทศกิจไม่คงจะไม่ปล่อยให้เจ้าหน้าที่ตัวเองไปทำอย่างนั้นหรอกแล้วบางทีนะเทศกิจเนี่ยเขาไปไกลนะคุณเขามีหลายสายนะบางทีเราไปออกจากกลับจากต่างประเทศแล้วออกมาค่าสนามบินเนี่ยนะจะเข็นออกเนี่ยนะฮะไม่รู้เราผมเคยเห็นคนแต่งตัวมาเทศกิจไปรอรับเอาก็ไปรอรับนายเขาไม่ใช่นายรับของฝากไม่ช่วยเข็นรถออกช่องเขียวก็นั่นไงทางสะดวกถ้าเราประชาชนธรรมดาเขาบริการประชาชนนี่คือถ้าไปออกช่องปกติก็ทำให้ประชาชนยืนเข้าแถวยาวอย่างกันนั้นเลยเราก็คนพิเศษก็ออกทางพิเศษนะเออไม่ใช่ว่าของไม่ต้องตรวจแล้วฮะก็ตัวทำไมเขากันเองตอมอก็ทำอย่างนี้เป็นประจำแหละว่าไปที่พูดทั้งหมดนี่มีคนแต่งกายเหมือนใช่มีคนแต่งกายเหมือนใช่ทำไมปล่อยให้เหมือนกันมากเกินเอาไอ้สิ่งที่พูดนี่เอาท่านไปดูก็ได้นะครับถนนรามคำแหงแล้วก็เลยเดอะมอลล์ไปทางตะวันออกใช่นะจะมีผมก็บอกมันท้องที่เขตบางกะปิแล้วก็สอนอลาดพร้าวสิ่งที่น่าสงสารคือเขตบางกะปิไม่มีสอนอบางกะปิน่าเห็นใจไปบางกะปิสอนออยู่ไหนเขาบอกเลี้ยวซ้ายไปนี่ลาดพร้าวนี่ต
ีรถกลับอีกวิ่งหากันสอนอบางกะปิอยู่ไหนตอนนี้เป็นอำเภอเก่าจริงๆนะคุณตรงนั้นน่ะผมวิ่งเล่นตั้งแต่อำเภอเก่าๆเลยแหละแล้ววันหนึ่งนะถนนลาดพร้าวมันยังไม่มีอะไรเลยมีลูกรังอยู่เนี่ยจอมพลป.พิบูลสงครามเนี่ยขี่รถเรียกว่าอะไรฮะสปอร์ตเปิดประทุนนะแกไปทำไมไม่รู้ไปคนเดียวเลยขับรถเลี้ยวเข้าไปดูอำเภอมันคนนี่วิ่งไปหาในอำเภอคนแรกคนไหนไอ้คนเนี้ยร้านกันนั่นเก่าในอำเภอในอำเภออะไรอ่ะมีอะไรเยอะจอมพลมาทะลึ่งจอมพลไหนมาปอไปปอวิวต้องทามาขับรถมาจากใกล้มืดๆเลยโอ้โหท่านนรกจุดตะเกียงชาวพายุโอ้โหสว่างเลยมารอเนี่ยฮะท่านไปจริงๆโอ้จอมพลปอแล้วผมมันเด็กไม่ได้นอนเนี่ยก็วิ่งท่านเห็นปั๊บใบบอกหวังดีเอ้ยขนาดนี้มาแล้วนี่ในอำเภอไม่รู้แย่แล้วในอำเภอเรากูเคยคว้างหลังคาในอำเภอด้วยโอ้ประมาณนั้นไปบอกซะหน่อยมันอะไรนะเขาเรียกว่าทำบุญไถ่ทำความดีในอำเภอยิ้มแป้นเลยใช่ไหมยิ้มกอบใจ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 ท้อไม่ถ้าเองไม่บอกเลยยุ่งเลยโอ้โหต้อนรับตอนนี้โอ้ชาวบ้านนั้นถิ่นก็มาช่วยกันโอ้ไม่ใช่แล้วครับตอนนั้นเขาจะตั้งพรรคเสรีมานังคศิลาเจ้าพลปอก็หน้าบ้านเลยนะนายอำเภอคนนี้ใช่ไหมดีมากเลยเพราะฉะนั้นตอนหลังผมไปคว้างหลังคาในอำเภอไงแกก็ไม่ว่านะคือแล้วมาฟ้องพ่อลูกเชยมูเวิร์นคว้างบ้านลูกเชยเหรอเขาบอกลูกชายก็บอกกับพ่อผมลูกชายลูกชายมูเวิร์นไปคว้างบ้านผมก็หนังเขาจะมาฉายอะคุณตอนนั้นเป็นไทม์3แยกวิหารนาฬิกาก็หนังขายยาเขาก็มาฉายแถวนั้นอ๋อนาฬิกาอยู่ตรงพระพรหมเนี่ยบ้างตอนอยู่ตรงกลางเลยฮะตรงกลางสี่แยกเลยที่จะตรงไปอะไรที่จอดรถฮะสี่เป็นต้องเป็นสี่แยกแล้วนะนั่นแหละที่จะแยกไปสุขาหนึ่งสุขาสองอะไรนั่นนะครับนั่นนะฮะไปตรงนั้นนะนั่นแหละเขาจะฉายหนังกันที่นั่นโอสถจักรเพชรบูเซงห่างถ้วยท้องกันนะเด็กก็แค่นี้แหละครับดูหนังขายยากันวันดีคืนดีไม่ให้ที่เขาครับกรุงเทพก็ดูหนังขายยาเป็นเนาะเขาก็ต้องถอยไปฉายตรงสามแยกที่จะข้ามไปลำสาลีไม่มีสะพานไม่มีสะพานนะตอนนั้นที่ยังว่างๆถนนเป็นด้วนอยู่ตรงคลองแสนแสบตรงนั้นก็มีที่ฉายหนังเป็นประจำไม่ให้ที่ขายเพราะไม่ให้ที่ก็ฉายไม่ได้ไม่อนุญาตก็ขออนุญาตสองอย่างใช้เสียงก็ต้องสอนอหัวหมากใช่อนุญาตพื้นที่ก็ต้องเขตก็นานเพิ่มไม่ให้ฉายก็บอกเราก็ถามว่าทำไมเขาไม่ให้ฉายไม่ให้ที่เท่านั้นขวางราคาบ้านเลยแม่ค้าก็เลยทำก๋วยเตี๋ยวลวกเส้นฟรีเลยสิก็ไม่ได้ขายสิครับเขากล่าวว่าคนขายของจะไม่ได้ขายมีหนังมาก็รอแกนบางกะปิไม่ใช่มันทันสมัยอย่างนี้นะครับโอ้ยล้าสมัยล้าสมัยนานมีรถเก๋งไปคันนี่ก็มองกันตาตึงเลยก็ไม่ต่างจากบ้านผมไม่ต่างกันหรอกครับทุกที่เหมือนกันหมดขายไปขายมาก็อ้าวโหลสุดท้ายขายหมดโหลนี่ขายแน่นอนเราก็มีหน้าที่อะไรหนังประกาศว่าจะฉายเรื่องนี้เราก็โอ้นะอยากรู้สื่อพิมพ์วิทยุวิทยุก็ประกาศตอนนั้นส่วนใหญ่ใครเป็นพระเอกไม่รุ่นนั้นมันสุรสิทธิ์อ่ะมีสมบัติอ่ะอินทรีย์ขาวสุรสิทธิ์ยังสมบัติเนี่ยเพิ่งขึ้นตอนมิดตายเนี่ยพระเอกจะขึ้นมาเยอะมากๆเลยตอนนั้นมิดครับมิดใช่ไหมก็ไปเสร็จแล้วหนังคาวบอยนี่ชอบมากเลยนะชอบไอ้ลุงเจมส์ลุงเจมส์แก่ๆที่เกี้ยวมากแล้วขี่แกตลกอยู่เรื่อยนะฮะนั่นๆๆนะบางทีวันนี้หนังเฮ้ยเดี๋ยวหนังขาดขาดก็ไม่ต้องดูหนัง16เนี่ยจอล้มจอมันล้มเลยไม่ได้ดูนะคือพอหนังขาดก็ขายยาไงก็ขายยาวันนี้จัด2ชุดเลยกันนี่เท่านี้รวมกัน5ชุดนี่ราคาเท่านี้เองโอ้ประชาชนก็ซื้อกันใหญ่เลยเอ้ยมึงขายยาบ่อยอะแต่หนังฉายหยุดฉายหยุดแท้ๆมันหลอกฉายขายของในขณะนี้เอาขนาดสะดุดหัวต่อรอม้วนต่อต่อไปกันเนี่ยกรอหนังเข้านะครับพูดไปตามคล้องจองเลยนะฮะใช่เอาละต่อไปนี้ฉายจอล้มนี่แสดงว่าไอ้โคตรศกไม่เก่งเท่าไหร่พอจอล้มมันค่อยๆล้มไปนะล้มเอียงซ้ายแล้วก็ล้มเอียงขวาค่อยๆแบบสโลโมชั่นเลยนะเพราะว่าหนังเนี่ยมันจะเสาสองเสานึกออกไหมฮะแล้วมีเชือกรั้งแสแลกไปสี่ด้าน
ถ้าตัดข้างหนึ่งข้างใดมันก็ล้มไปอย่างนี้แต่ไม่สุดถ้าอีกข้างหนึ่งไม่ได้ตัดเชือกขาดอีกแหมขอโทษพลาดไปพอเส้นซ้ายมันขาดทีนี้มันล้มไปเลยใช่นะทีนี้มันเผอิญเชือกมันขาดทะแยงมุมเนี่ยเป็นเรื่องเลยมันก็ไปอยู่อย่างนี้เนี่ยใช้ไม่ได้อ้าวตายแล้วจอล้มรอสักครู่นั่นฐานกรุณาเชือกมันขาดแบบกรุณาไอ้ชนิดที่โกหกเลยเนี่ยขาดพร้อมล้มพังภาพเลยบ้านนอกเขากลัวมากไอ้เรื่องจอล้มก็ช่วยไม่ได้มึงเอาได้ไม่ดีไปผูกจอใช่บางทีมาฮาร์ฟวิ่งผ่านตอมันหลุดแต่ถ้าใครสารานะถ้านักพากย์สารานเนี่ยเขาก็เอ่ยชื่อกำนันเป็นพ่อนางเอกทั้งที่พ่อนางเอกชื่อผสมชายครับพอมาถึงปุ๊บก็ใครเป็นกำนันบาคุณรู้ไหมเอาชื่อกำนันเป็นพ่อนางเอกท่านนั่นแหละไม่มีใครไปกล้าควนถูกเลยภาคหนังไทยชื่อผมอยู่ในหนังไทยด้วยจอไม่ล้มจอไม่ล้มเอออย่าคุยนะเอาพักสักครู่ครับเข้ามาช่วงที่2นะครับน้องโดมเคยเมื่อกี้ก็ขอเวลาท่านผู้ชมไปคุยกันย้อนยุคของเด็กเรื่องเด็กๆเรื่องเด็กๆวันนี้ที่ไปตัดสายหนังไม่ใช่เด็กๆเด็กๆเด็กเขาทำกันเด็กๆเด็กๆไม่มีหรอกไม่ตอนนั้นถ้าเราโตเราจะห้ามเราจะห้ามตอนนั้นยังไม่โตเพราะเด็กๆอย่าไปทำชื่อเราในจอหนังเท่านั้นแหละก็เห็นหน้าตาดีมั้งหน้าตาดีหนังก็เลยไม่ล้มหมายคุณรู้ไหมต่างจังหวัดหนักกว่านี้นะต่างจังหวัดหนักกว่านี้เอาแมวโยนใส่จอจริงคุณแล้วก็เฮนะไอ้แค่จอล้มเนี่ยจอใช้ได้ต่อนะฮะแมวมันขวัญนะเอาโยนไปที่จอหนังจอผ้ามันตึงใช่ไหมฮะแล้วพอโยนไปแมวก็ต้องกางเล็บใช่ไหมฮะใช่ก็ต้องหาทางจิกให้ตัวเขาอยู่ให้ได้เขาจะไหลลงจะแต่ยางเขาในที่จิกอยู่เนี่ยผ้ามันก็ค่อยขาดมาตามนิ้วอะไรจอต้องเปลี่ยนนะไปทำเขากลัวมากไอโยนแมวใส่จอนี่พอพูดเรื่องนี้ถามคำถามน้องโดมนิดหนึ่งเคยมีสักครั้งไหมที่นักการเมืองใหญ่บางคนเวลามีอำนาจไม่ไรจะอวดมั่งอวดมีอวดร่ำอวดรวยกลางพูดจาครับฟ้าน่ะนะก้าวแล้วยียวนกวนประสาทคิดสวสมบูรณ์บางทีในสภาก็ทำหน้าที่คิดว่าตัวเองเป็นนายกทำตัวใหญ่กว่านายกแต่เวลาถูกปฏิวัติรับประหารเมื่อไรเป็นใบ้ทุกทีเอาตัวรอดเอาตัวรอดทุกทีนั่นแหละคนฉลาดถามว่ามีไหมก็เคยเห็นน่ะเคยเห็นนะเออมันเป็นพฤตินิสัยของคนประจำตัวเขาเคยมีเนาะยังไม่แปลกไม่วันนี้ไม่เกี่ยวกับใครไม่เกี่ยวกับคนที่ว่าพูดมาเมื่อกี้นี่นะปรากฏว่าทางตอบแล้วใช่ไหมครับไม่ต้องตอบครับผมไม่พูดมาเมื่อกี้พูดถึงใครไม่มีก็ยังไม่พูดถึงใครเลยนักการเมืองคนหนึ่งครับไม่รู้ใครรู้จักเขาบ้างหรือไม่รู้ไม่แน่จริงไม่แน่แน่จริงต้องบอกได้งานประมาณนี้ไม่แน่พอแล้วหมายมันเยอะเจ๋งๆท่านให้เจ๋งๆสารด้วยขึ้นสารที่ไหนก็ได้สมบูรณ์ก็ไม่รู้จะกรรมหรือเวรนะครับคนสงสัยมากกรณีการใช้งบลับของกระทรวงแรงงานธรรมดากระทรวงแรงงานที่เป็นกระทรวงที่เขาเรียกว่าเป็นกระทรวงมันไม่ต่างอะไรจากกรมประธานเป็นข้อหรอกเวลาตกงานตกงานก็ไปหารัฐมนตรีรัฐมนตรีเอ้าอาจารย์ธนมาอะไรลูกหลานตกงานใช่ไหมอาจจะไปทำงานที่โน่นที่นี่ไหมเป็นหน้าที่ของรัฐมนตรีครับแต่ปรากฏว่าสมัยที่คนชื่อเฉลิมอยู่บำรุงอ่านระบอบไม่รู้จักนี่เอ้ยนี่ไงระบอบไม่รู้จักกำลังพูดเรื่องงบลับกับคนที่กลางมันคนละคนกันปรากฏว่ามีพ.ศ. 2555นะครับคุณสมบูรณ์ฮะเต็มๆแล้วล่ะครับเต็มอะไรบอกแล้วไม่จำเป็นจะไปเอ่ยชื่อใครเขาเดี๋ยวเขาจะสับสนว่าเป็นเขาอะไรทำนองนี้เอ่ยตามข้อมูลของปปช.เขาปปช.ออกมาแถลงข่าวบอกว่าในสมัยที่เฉลิมอยู่บำรุงเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและบัตรจัดบัญชาการสังคมนี่นะครับคุณเฉลิมได้ใช้งบรับไปปี55นี่นะครับเป็นจำนวนเงิน500,000 บาท
และต่อมาช่วงที่กำนันสุเทพพาพี่น้องประชาชนร่วมชุมนุมกปปส.น่ะนะสมัยที่นางกอเป็นนายกนะครับปรากฏว่ากระทรวงแรงงานนี่โดยเฉลิมอยู่บำรุงเป็นรัฐมนตรีว่าการนี่ก็ใช้งบรับไปอีก6ล้าน4แสนบาทมีประชาชนสงสัยว่ารัฐเฉลิมเอาเงินงบรับไปทำอะไรมีงบรับด้วยเหรอฮะธรรมดาไม่เคยมีแต่เฉลิมมีนี่อย่างนี้นายกในดวงใจผมนะก็นั่นสิคนคนนี้นะสตง.ก็ไปตรวจเจอเอ้ยมีงบรับทำอะไรปปช.ก็สงสัยถ้ามีงบรับไปทำธรรมดางบรับจะใช้อยู่ในกระทรวงมหาดไทยบ้างล่ะอยู่กระทรวงกลาโหมแหละอันนั้นก็จำเป็นแต่กรณีเซ็นมานี่ปุ๊บปปช.ก็บอกถ้างั้นไปตรวจสอบดูหน่อยสิไปค่าทางแค่สงสัยนะยังไม่ได้ออกมาทุจริตนะปปช.ก็เลยตั้งอนุกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งให้ไปตรวจสอบทรัพย์สินของคุณเฉลิมอยู่บำรุงและภรรยาแต่เบื้องต้นปปช.บอกว่าเฉลิมล่าสุดนี่นะครับเมื่อปีพ.ศ.2518ได้แจ้งหนี้สินและทรัพย์สินบอกว่าตัวเองมีทรัพย์สินอยู่74,840,000 บาทส่วนภรรยาชื่อว่านางลำเนาอยู่บำรุงนี่มีทรัพย์สินอยู่ทั้งสิ้นรวมแล้วนี่94,930,000 บาททั้งสามีภรรยามีเงินอยู่ทั้งหมด169,780,000 บาทแต่ทีนี้พี่น้องประชาชนก็บอกว่าเอาละถึงแม้ว่าเฉลิมอยู่บำรุงกับภรรยามีเงินไม่ถึง200 ล้านนี่ซึ่งแตกต่างจากนักการเมืองทั่วไปซึ่งมีเป็นพันล้านหรือเป็นหมื่นล้านแต่เขาก็สงสัยบอกว่าลองไปคำนวณดูซิว่าเฉลิมเป็นสสกี่วันกี่เดือนกี่ปีเป็นรัฐมนตรีกี่วันกี่เดือนกี่ปีเงินเดือนทั้งหมดตั้งแต่เป็นนักการเมืองมานี่ตั้งแต่เป็น10โท10เอกมานี่จนถึงร้อยตำรวจเอกมันรวมแล้วนี่ได้ภาษีได้เงินเท่าไหร่แต่มีคนสงสัยใจว่านับยังไงมันก็ไม่น่าจะถึง170 ล้านเพราะฉะนั้นทางปปช.ก็มีความจำเป็นแหละครับจะต้องตั้งกรรมการไปตรวจสอบว่าคุณเฉลิมนี่ไปทำมาหากินสร้างเนื้อสร้างตัวมาได้ยังไงและลูกชายก็มีเงินใช้แบบสบายใจทั้งชาติเขามีบริษัทเมืองแร่แต่ไม่เคยเปิดเผยมีแต่เขาว่ามีบริษัทเมืองทองแดงมีบ่อนคาสิโนนู่นนี่นั่นปปช.บอกว่าไม่เคยเห็นลูกเขาค้ารถราคาแพงนั่นแหละที่น่าสงสัยก็คือไอ้รถอะไรนะอะไรลี่ลี่เล่เล่นะได้แจ้งหรือเปล่าปปช.เขาว่ามาจะนี่พูดไปตามว่าปปช.เขาสงสัยทั้งหมดนี่ปปช.นายสมบูรณ์ไม่สงสัยหรอกจะไปสงสัยได้ยังไงยังคุณเฉลิมน่ะแล้วยังมีกรณีบางทีก็รายงานแจ้งไปว่าภรรยาเนี่ยเป็นแม่บ้านมีนะผมไม่ได้เอาขึ้นมาเป็นแม่บ้านแต่ว่าแม่บ้านมีเงินมากกว่านั่นแหละสิได้มาจากไหนชุดเฉลิมจ้างแพงนะเออแม่บ้านว่าเป็นอาชีพเป็นครูเออบอกเป็นแม่บ้านเออแม่บ้งก็หลังจากครูเกษียณแล้วมั้งเกษียณแล้วก็คงจะเป็นแม่บ้งแม่บ้านกลายเป็นว่าแต่วันนี้ก็เลยเยอะก็เลยวันนี้ทางปปช.บอกว่าในเมื่อประชาชนประชาชนเขาสงสัยนี่ครับไหนๆก็สงสัยทั้งทีก็จะไปตรวจดูว่าไอ้ครั้งแรกสงสัยไม่มีอะไรนะแต่ตรงนี้เดี๋ยวคนไปสงสัยว่าไอ้กรณีมีงบลับนี่ทำไมกระทรวงแรงงานตั้งงบลับมีงบลับตีไปทั้งหมดนี่ที่ใช้ไปแล้วประมาณเอา7 ล้านบาทถามว่า7 ล้านบาทนี่รัฐมนตรีเฉลิมจุลบำรุงเอาไปทำอะไรเงินหลวงมันตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ต้องมีไปเสร็จใช่ไหมครับและการนี้แล้วกันก็ถือโอกาสย้อนลอยไปเลยว่าตั้งแต่เป็นสสมาเนี่ยเป็นดำรงภรรยาเป็นรับราชการมาเนี่ยตกลงมีเงินมีทองกันเท่าไหร่เขามีบริษัทเมืองแร่แล้วคุณภรรยาเขาก็อาจจะขายพวกเพชรนิลจินดาก็ไม่เป็นไรถ้ามีไปเสร็จเขาก็คืนเอ้ยเงินพวกนี้ก็ไม่มีไปเสร็จหรอกอ๋อไม่มีไปเสร็จก็ถ้าไม่มีไปเสร็จตัวเองเป็นภรรยาของรัฐมนตรีนี่ขายเพชรขายพลอยกันเองเขาไม่มีไปเสร็จคุณสมบูรณ์จริงคุกนะจะไปคุกได้ไงเล่ามันเรื่องเขาซื้อมาขายไปเขาไม่สนใจกันก็ตัวเองเป็นภรรยาของรัฐมนตรีไอ้ราคาราคาที่แพงหรือถูกขึ้นอยู่กับความนิยมในวัตถุนั้นขายกับผมเนี่ยอาจจะ2,500แต่ขายให้คุณ25,000ก็ได้มันอยู่ที่ว่า
คุณชื่นชมมากไหมใช่แต่บังเอิญแต่บังเอิญกฎหมายปปช.เขียนไว้เลยนะข้าราชการระดับสูงนักการเมืองจะมีรายได้มาจากไหนยังไงอะไรต่างๆต้องแจ้งก็แจ้งนี่ไงฮะเขาเป็นแม่บ้านท่านไปชี้ทางให้เขารอบเขาแจ้งจริงแจ้งเป็นแม่บ้านแต่พระทรัพย์สินนี่เยอะก็ผมว่าเขาขายเพชรขายพลอยมากกว่าแสดงว่าท่านเตรียมข้อมูลมาก็คุณพูดแล้วเนี่ยผมก็เลยไม่ต้องพูดตรวจสอบไล่มาแล้วเนี่ยแต่วันนี้ประชาชนเขาพอใจนะเขาว่าเออดีเหมือนกันนะถึงจะเงินไม่ถึง200 ล้านมันก็น่าสนใจว่ารวยมาจากไหนอันนี้สำคัญถ้าแจงได้เรียบร้อยบอกว่าอ๋อถูกหวยรางวัลที่หนึ่งเท่านู้นตอนนี้ได้เงินมาจากไหนขายเพชรขายพลอยขายพระอย่างอาจารย์ธนบ้านเนี่ยคนก็จะหายข้องใจครับอันนี้ผมว่าต้องชื่นชมปปปอะไรปปช.ปปช.ที่ทำให้คุณเฉลิมเนี่ยจะได้หมดจะได้มีโอกาสใช่ไหมครับอนาคตนายกเพราะผมตั้งใจไว้แล้วนายกในดวงใจผมเลยคุณเฉลิมตั้งแต่เขาแยกมาเป็นพรรคมวลชนตอนอยู่ประชาธิปัตย์ใช่ผมก็ไปชอบเขานะเขาจะใส่เสื้อดำเสมอขึ้นเวทีไปนั่งตามกับฟุตบาทไทยผมเนี่ยติดตามมาตลอดเลยชื่นชมฮะกล้าพูดกล้าแสดงออกก็มาเป็นเฉลิมใช่ไหมแต่ว่าตัวผมเองจับโกหกไม่ได้เพราะตอนนั้นเข้าใจว่าไม่มีโกหกหรอกเออชอบมาคุณสมัครก่อนคุณสมัครได้ชอบก็มากสมัยอยู่ประชาธิปัตย์สมัยคุณสมบูรณ์สิริธรเนี่ยหมูหินเนี่ยนะนะเราเธอทวินทวังระวังภัยนะอะไรเหล่านี้นะผู้ใหญ่ทั้งนั้นคุณควงภัยวงเป็นหัวหน้าพรรคคุณดำรงรัตสิริอะไรนะฮะตอนหลังก็อ่อยแหละดำรงก็ฆ่าตัวตายมีปัญหาตอนหลังๆเนี่ยตอนก่อนนะเชื่อถือได้มากเลยไม่ได้ว่าเชื่อถือไม่ได้นะเอาว่าตัวบุคคลเนี่ยนะเวลาเข้าไปหัวหมากเขาหาเสียงทั้งจังหวัดนะครับต้องไปที่บ้านไปพักที่บ้านคุณปู่สมัยก่อนในกรุงเทพนี่มีส.ส.เขตเดียวครับเออมันก็น่าจะเอาอย่างหกเจ็ดคนก็ว่ากันไปสมัยนี้ไปไหนก็รถลงรถไฟก็มีแต่ทำไมไม่เอาเขตเดียวล่ะตอนหลังเนี่ยเป็นตัวแปรมากคนอื่นก็มาอะไรก็มามันกลายก็เลยกลายพันธุ์สมัยก่อนน่ะไม่พรรคไหนก็สู้ประชาธิปัตย์ไม่ได้เพราะว่าเขามีความรู้สึกภาพด้านการต่อสู้กับประชาชนมาตลอดภาพลักษณ์ต่อสู้กับอิทธิพลมาตลอดต่อสู้กับทหารสมัยก่อนไม่ใช่ทหารสมัยนี้นะสมัยก่อนเนี่ยอิ่มอำนาจใช้อำนาจเพราะว่ามีกำลังสมัยนู้นแต่ทหารสมัยท่านประยุทธ์นี่ดูไม่ออกว่ามีกำลังไหมไม่รู้เป็นทหารหรือเปล่าไม่เคยแสดงอะไรให้ประชาชนลำบากใจแต่นักเรียนรู้ว่าคนที่อุ้มเด็กขึ้นรถถังเนี่ยทหารแน่ตอนนี้มีหน้าที่อุ้มเด็กขึ้นไดโนเสาร์เพราะว่าเด็กขึ้นไปไดโนเสาร์ในตอนนี้ขณะปฏิวัติแล้วคนยังมาปฏิวัติเหรอเนี่ยทำไมเหรอเอ้ามันก็ปนกันได้จี้กันได้เอ้าแล้วทำไมไอ้นี่ทำอะไรก็ได้ไอ้คนที่เคยทำบ้านเมืองล่มจมก็ยังเรียกมาคุยได้เออไอ้คนหนีคุกหนีตารางเลยยังฟ้องชาวบ้านได้ตลอดอย่าปฏิทินได้ทั่วบ้านทั่วเมืองและชาวบ้านก็ยังได้เงินรับจ้างคนละ400-500มารวมกันเป็นกลุ่มยกไปสัญลักษณ์ของฉันน่ะมันตลกเหมือนกับว่าสมมติว่าแม่บ้านมากวาดขยะเปิดพรมเปิดและกวาดหมดแล้วนะฮะกวาดเสร็จแล้วก็ปูพรมใหม่ขยะมันยังขึ้นอยู่บนพรมได้อ่ะตลกเอาละเป็นอันว่าต้องลงขอบคุณปปช.เดี๋ยวจะรู้ฮะขอบคุณฮะแล้วก็มันจะมีจะเป็นที่ที่ไปซื้อไว้ต่างจังหวัดคนอยู่แถวแถวตะวันตกในกรุงเทพแต่ไปมีที่อยู่จังหวัดทางภาคอีสานอะไรเงี้ยเขาอยู่เขาใหญ่อย่างนี้เนี่ยนะฮะที่เฉยๆก็มีไปทางอะไรร้อยองค์ร้อยเอ็ดอะไรเงี้ยอันนี้ที่ผมพูดต้องชื่นชมคนบางคนเขาไม่เกี่ยวกับใครนะฮะชื่นชมคนที่ไปมีที่ไว้ทั่วประเทศแล้วก็จนคิดว่ามันทำอะไรอ่ะถึงได้ขนาดนั้นใช่ไหมครับข้อครหาจะได้หมดไปแต่ว่าที่ผมชื่นชมคุณเฉลิมพูดถึงเฉลิมนะฮะครั้งหนึ่งแกเคยพูดไงบอกว่าคอยดูนะปีนั้นยาบ้ามจะมาที่กี่แสนเม็ดมาจริงจริงคอยดูนะหลังจากนั้นปั๊บเนี่ยจะมาเป็นคาราวานทางภาคนี้จังหวัดนี้มาอีก700,000-800,000 เม็ดใช่เฮ้ยแล้วมีจริงๆอ่ะเป็นไปตามนี่ไงผมเลยบอกเอ้ยนี่น่าเป็นนายกเออตอนหลังมาถึงขนาดจับกระเป๋าได้จับคนไม่ได้เอ้ยหกกระเป๋าอยู่ที่ขนส่งสายใต้จับได้โดยละม่อมด้วยนะ
ยาบ้าไม่รู้กี่ล้านเม็ดแต่ได้ข่าวว่าก็เลยเชื่อให้รางวัลนำจับเม็ดละ3บาทก็เลยเชื่อนี่แหละเขารู้จริงยังไม่เคยยินนายกคนไหนพูดนะว่ากำหนดได้ว่าปีนั้นจะมียาบ้าเข้ากี่แสนกี่แสนไม่มียังไม่เคยได้ยินแต่เขาพูดผมก็มันมีจริงๆอ่ะใช่ไหมใช่เปล่าเขาล่ะที่เป็นคนพูดเดี๋ยวจะเข้าใจผิดแม้มันไปเว้นวรรคเป็นเว้นวรรคนานมาเรื่องของสสส.ไหมฮะสสส.ครับสสส.ที่ยังไม่จบเรื่องสักทีนะฮะก็เคยออกกันมาใช่ไหมครับก็เคยออกกันมาสสส.ทั้งหมดมี8คนนะ7ไม่ได้ฮะมี8คนเขาให้ออกไปพักผ่อนที่บ้านอยู่7อ๋อครับ9เหลือคุณไม่มี9คนมั้ยนะฮะมี8เหรอเช็คดูแล้วมี8คนเอ้ยกรรมการจะคู่ได้ไงมันต้องขี้ก็อาจจะไม่งั้นท้องผูกตายดิก็เขาจริงๆนะมันมีบอกว่าไอ้คนที่ไม่โดนก็มีอยู่คนเดียวเป็นผู้หญิงที่ให้ทำงานต่อเลยฮะใช่ท่านได้ข่าวว่ายังไงมันสสสเนี่ยมันมีกรรมการ9ไปฮะแต่7คนที่เจอปัญหาก็ใช่แต่ก็ยังงงอยู่เหมือนกันแต่หนังสือพิมพ์บางฉบับนะครับข่าวบางฉบับบอกว่ามีทั้งหมดอยู่8คนเหรอฮะถูกคำสั่งคสช.ก็ท่านประยุทธ์ปลดไป7คนครับเหลืออยู่คนเดียวก็คือนางทิชาณนครเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการคุณในแพทย์วิชัยเนี่ยท่านบอกว่าเหตุผลที่ปลดบอร์ดสสส7คนจากทั้งหมด9คนนะฮะถ้าวิเคราะห์เหตุนำมาจากการจากบอร์ดทั้ง7คนเคยได้รับเงินจากกองทุนสสส.ในนามกองมูลนิธิท่านคาดการณ์ว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นใช่แต่ท่านก็บอกว่าไปตรวจสอบแล้วว่าคนเหล่านี้มีมูลนิธิมาก่อนจะมาเป็นกรรมการจำได้ไหมที่เราคุยกันใช่ท่านคนขี้คุยนั่นนะฮะท่านพูดอย่างนั้นนะครับเพราะว่าก่อนที่จะมาเป็นบอร์ดสสส.เนี่ยเรื่องนั้นก็มองว่าไม่ผิดระเบียบสสส.ใช่และสมบูรณ์จะว่าเขาผิดไม่ได้เพราะไม่ได้ว่าคุณวิชัยพูดอ้าวความเกี่ยวพันไงฮะลูกมีรถเช่าพ่อเป็นสอทอให้เช่ารถลูกยังต้องออกเลยใช่ป่ะไม่ได้เช่ารถลูกก็ลูกมีอาชีพให้เช่ารถไงขุดดินขายนั่นนะฮะพ่อเป็นนายกอบต.สั่งซื้อดินลูกก็ซื้อดินลูกมาถมที่เพื่อจะสร้างสำนักงานอบต.ครับปรากฏว่าผิดไหมไม่ผิดแล้วครับแต่นายอำเภอเชิญนายกอบต.ออกอ๋อเพราะไม่ทราบเป็นเพราะอะไรเขาบอกว่าครับมีผลประโยชน์ทับซ้อนทางที่ลูกก็ออกบ้านออกเรียนไปแล้วนะอยู่คนละครอบครัวกันแล้วนะแต่นายอำเภอบอกว่าไม่ได้มันผลประโยชน์ทับซ้อนเจนในแพทย์วิชัยบอกว่าเรื่องนี้ก็บอกว่าไม่ผิดระเบียบสสส.ก็เท่ากับว่าท่านบอกว่าถ้าจะเอามองนี้มองมุมนี้7คนนี้ไม่ผิดนะเหมือนท่านบอกนายกนะนั่นแหละฮะแล้วก็ได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบก็มีพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายานี่แหละครับรัฐมนตรียุติธรรมเนี่ยเป็นประธานผลออกมาว่าไม่มีความผิดทุกอย่างโปร่งใสไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนแต่ว่านำไปสู่การอะไรฮะไปสู่การแก้ระเบียบของสสส20ฉบับครับผมก็ไม่ทราบอันนี้ก็เล่าให้ฟังเพราะว่าเราพูดกันว่าเอ๊ะไม่น่าจะเป็นไม่น่าจะอะไรใช่ไหมครับแต่ท่านนายกเองเนี่ยเราจำได้ท่านก็พูดไว้ท่านพูดที่ท่านพูดเอาไว้ก็บอกว่ามาตรา44ที่ใช้เนี่ยนะฮะที่รัฐมนตรีชั่วคราวเนี่ยนะครับออกคำสั่งให้เจ้าหน้าที่59รายใน5กลุ่มแบ่งเป็นกลุ่มนะครับผมว่าเอาละจะเป็นกระช่างบอกว่าทางซีกของนายกรัฐบาลเนี่ยคงมองอยู่นานเลอยู่นานที่เลจากไหนประชาชนก็พูดมากขึ้นใช่ไหมครับใช่ได้ช่อง13มันก็พูดถึงแต่ช่อง3ไม่เคยว่าอะไรใครหรอกนะครับอันนี้ปากสว่างก็เล่าให้ฟังคนช่างคุยไงคนช่างคุยพูดมากก็จะว่าโมนะใช่นะฮะท่านก็เลยย้ายนะบอกว่าเพราะอะไรฮะไอ้ที่ท่านนายกย้ายเนี่ยท่านแจ้งว่าย้ายเพื่อตรวจสอบก็ถูกแล้วไงนี่ฮะถ้าก็ในระหว่างแค่ว่าตรวจสอบเนี่ยคุณดิ้นกันทำไมเนี่ยรอก็ตรวจสอบได้สมมตินะสมมติว่าถ้าอำเภอนี้นายอำเภอถูกกล่าวหาประทุจริต
ถ้ายังให้นายอำเภอนั่งบริหารนำอำเภอไปอยู่แล้วไปตั้งปลัดอาวุโสเป็นประธานสอบแล้วมันจะได้มันจะสอบกันได้ยังไงครับก็ถูกแล้วที่ต้องย้ายนายอำเภอไปอยู่จังหวัดนะแค่ว่าหน่วยงานราชการไหนผิดแล้วให้ตั้งกรรมคณะข้าราชการมาตั้งกรรมเป็นกรรมการนี่ก็บ้าแล้วจริงหน่วยงานกันเองแล้วไปให้กรรมการสอบแล้วบอกมาไม่ผิด แล้วใครจะบอกว่าผิดอ่ะเออใช่ใช่ไหมครับใครจะกล้าลงทุนอะไรนะไม่ฆ่าน้องไม่ฟ้องนายไม่ขายเพื่อนพูดจริงเลยนะถ้ายุคนั้นต้องเป็นอย่างนั้นใช่นะฮะคำนี้ได้ยินจากเสนั่นถ้าก็อย่างนั้นจริงบิ๊กยอดเออบิ๊กจอดแล้วเสนั่นเนี่ยเป็นคนไม่ฆ่าน้องไม่ฟ้องนายจริงๆเกินเลือดเลยนะถูกแกถูกดำเนินเรื่องอะไรฮะเรื่อง45ล้านนั่นแหละครับแต่ท่านน่ารักนะสมกับเป็นทหารเลยท่านไม่ให้สัมภาษณ์สักแอร์เดียวเอ้าว่าไงตัดสินมาก็ทำก็ยุติ5ปีก็ยุติ5ปีท่านก็ไปเลี้ยงจระเข้ท่านใช่ไหมท่านก็ปล่อยท่านเรื่องที่เขาว่าจะจริงหรือไม่จริงก็เขาสอบสวนมาอย่างนั้นท่านก็ไปเลี้ยงอะไรนะนกกระจอกเทศนกกระจอกเทศกับทำไรทำวายใช่ไหมฮะ5ปีเงียบไม่พูดอะไรเลยครับแล้วเป็นไงเรื่องท่านก็จบไปก็พูดมีเป็นทหารที่เป็นตัวอย่างหรือบอกว่าโอ้พูดมันจะมากเรื่องเนี่ยฮะวิธีของลูกชายก็เป็นอย่างนั้นกันใช่ไหมครับเพราะอะไรท่านบอกว่าก็ปปชเขาก็มาจากกฎหมายใครออกก็ท่านเป็นสสท่านเป็นคนออกท่านนั่นแหละก็เขาว่าผมผิดผิดก็ผิดสิครับจะไปอุทธรณ์ฎีกาทำไมก็คุณดูดิฮะยุคท่านจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ครับพอถนอมขึ้นมาปั๊บออกกฎหมายยึดทรัพย์สฤษดิ์ท่านก็ไม่บ่นนะไม่บ่นสฤษดิ์ไม่บ่นนะจัดกระตั้งเรื่องมรดกลูกมรดกเมียนะฮะกฎหมายที่ออกนั้นมาถึงถนอมก็โดนยึดในกฎหมายนั้นเนี่ยแต่ท่านก็ไม่บ่นด้วยกันไม่บ่นเหมือนกันเอ้าลูกผู้ชายชื่อถนอมจอมพลถนอมไม่บ่นเหมือนกันเพราะว่าเอ้ยบรรจงผมไม่เคยมีไม่มีนะเพราะท่านทำงานการเมืองคือการเมืองเพื่อบ้านเพื่อเมืองกันนะเอาละถึงยังไงก็มีคนเราเนี่ยมันก็มีผิดมีถูกนะแต่ว่าเขาผิดก็คือผิดใช่ว่าไม่ว่ากันแต่มาหลังๆนี่มันไม่ใช่นักการเมืองฮะนักกินเมืองอันนี้มันกินเออนักกินเมืองท่านก็บอกว่ารายชื่อที่ออกมาเนี่ยยังไม่ได้ชี้ว่าเป็นการทุจริตแต่เป็นเรื่องของการแจ้งข้อมูลใช่แล้วก็เพื่อให้เกิดความสะดวกในการสอบสวนนะฮะท่านบอกว่าเมื่อสอบสวนเสร็จแล้วเนี่ยก็มีอยู่2อย่างครับคือส่งให้เจ้าหน้าที่กระทรวงให้เจ้ากระทรวงหรือผู้บังคับบัญชาตามต้นสังกัดเรื่องอย่างนี้อ้าวต้นสังกัดจะว่าไงไปจัดการเขาจะดูคุณจะทำยังไงดูกึ๋นดูกึ๋นเจ้ากระทรวงแล้วก็เชื่อผมมั้ยคืองานอย่างนี้จริงๆนายกไม่ต้องถึงลงรายละเอียดหรอกครับชื่อบางคนที่เอ่ยมานายกก็ไม่รู้จักหรอกครับใครจะไปจำได้แต่ตรงนี้มันก็ต้องให้เกียรติปปท.เขาคณะกรรมการเขาตรวจสอบแล้วก็ปปช.เขาแล้วก็สตง.เขาแล้วก็ให้เกียรติประธานชื่อไพบูลย์ด้วยครับซึ่งขณะนี้เขาบอกว่าขณะนี้เป็นการตรวจสอบก่อนตามกฎหมายต้องตรวจสอบก่อนครับใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าทำผิดจะนำไปสู่กระบวนการอื่นๆต่อไปครับกระบวนการอะไรก็ว่าแต่ละเรื่องแต่ละราวไปนะฮะแต่ถ้าบอกแต่บางกรณีเนี่ยถ้าเป็นเรื่องใหญ่ก็เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมิชอบแห่งชาติปปช.และก็คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเป็นที่อยู่นี้อยู่แล้วนะครับทั้งนี้คำสั่งดังกล่าวนะเป็นการส่งเรื่องโดยคณะกรรมฟังตัวนี้นะฮะไอ้คำสั่งนี้มาจากการส่งเรื่องโดยคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้งบประมาณอะไรฮะภาครัฐคือคตร.ส่งเรื่องนี้มาให้ใช่ไหมครับก็ต้องดำเนินการไปตามนี้ใช่ไหมแล้วก็สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินสตง.ซึ่งเราก็ให้ความเป็นธรรมเรื่องนี้ไม่ได้นายกตั้งเองแต่ข้อมูลทั้งหมดส่งมาจากหน่วยงานที่เขาดูแลอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับนี่นะฮะเขาบอกว่าเพราะฉะนั้นเขาบอกว่า7คนนั้นพลเอกประยุทธ์บอกว่ามันเป็นการตรวจสอบข้อมูลมาเพื่อดำเนินการแต่คนที่ยังไม่ให้คนที่ยังให้สสทำงานต่อไปนะอะไรที่มันเป็นกิจการเกี่ยวกับคนจำนวนมากก็ทำให้มันเกิดชัดเจนนะฮะเพราะฉะนั้นก็ยังทำงานได้ชัดเจนต่อไปได้เ
สิ่งที่บอกมาทั้งหมดในทางหมอวิชัยเองก็มาบอกว่าเป็นเพราะว่าคนนี้เคยมีมีอะไรมูลนิธิก็ต้องถามไปมูลนิธิที่ของคนที่มาเป็นเนี่ยได้เงินสสไปเท่าไหร่ใช่ไหมครับจะเฉลยไหมฮะแล้วคนที่ไม่มีมูลนิธิองค์กรที่ขอมาเนี่ยมีมากเท่าไหร่ให้ไหมเท่าไรอย่างเงี้ยอันนี้คือจะทำให้มันขาวสะอาดได้ใช่ไหมครับนี่อาจารย์นาธรยกตัวอย่างนะครับคร่าวๆก็คืออย่างผู้ทรงคุณวุฒิ7ท่านที่ถูกพักงานไปเนี่ยนะครับยกตัวอย่างของรองศาสตราจารย์ประภาพัฒน์ท่านก็เป็นกรรมการมูลนิธิอาสมศิลป์ได้รับเงินไป98ล้านอีกคนก็คุณหมอยงยุทธเนี่ยนะครับท่านก็เป็นคณะกรรมการมูลนิธิองค์กรกระจายเสียงยุทธไมยาลาภหรือยุทธไหนผมไม่รู้นะคุณหมอยงยุทธคนละคนคนละคนหมอนะคนละคนนะครับคนละคนนะฮะเดี๋ยวผมพูดชื่อผิดไปแล้วก็เป็นมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็กด้วยคือท่านเป็นหลายมูลนิธิครับเป็นกรรมการได้งบท่านก็ได้รับเงินไปงบไปนะครับงบมูลนิธิแรกที่เอ่ยมานี่ก็10ล้านส่วนมูลนิธิที่2รับไป182ล้านโอ้โหอย่างคุณหมอวิชัยหมอวิชัยก็เป็นกรรมการมูลนิธิสร้างสุขไทยครับสภาสร้างสุขไทยก็รับไป65ล้านมูลนิธิมิตรภาพบำบัดก็ 300,000 มูลนิธิแพทย์ชนบท58ล้านมูลนิธิกรมวนคิมทอง36ล้านเป็นต้นกันแล้วกันครับแต่คนที่ยังอยู่โดเดไม่ไปไหนเลยเนี่ยนะครับนายกว่าให้ทำงานต่อไปก็คือนางทิชานนครเนี่ยผลปรากฏว่าถ้าไม่ได้เป็นกรรมการบริหารมูลนิธิหรือสมาคมใดๆทั้งสิ้นนี่ก็เท่ากับว่ามองดูแล้วมันเหมือนปราศจากเรื่องการทับซ้อนใช่ก็นั่นแหละงั้นหมอวิชัยพูดจึงถูกไงสงสัยว่าเป็นเรื่องของมูลนิธิและคุณหมอวิชัยก็ยอมรับนะถ้าก็มีมูลนิธิเหมือนกันครับถ้าก็เลยโดนปลดไปด้วยเห็นไหมอันเนี้ยประชาชนมองแล้วมันก็น่าจะใช่ก็ใช่เขาเพียงว่าเอาไปเลดูก่อนข้อมูลเหล่านี้ในข้อมูลออกมาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เอาเงินไปจริงๆก็มีไปเสร็จไงใช่ครับก็เอาไปเพราะฉะนั้นก็ต้องถามว่ามูลนิธิอื่นๆเนี่ยคนทั่วไปในกรณีขอมีมูลนิธิเนี่ยได้อะไรไปบ้างไหมครับแค่นี้มันตัววัดคือตอนนี้มันมีคนบางส่วนกำลังปลุกกระแสว่าแสดงว่าผู้ค้าบริษัทน้ำเมาจากต่างประเทศพวกบุหรี่ต่างประเทศกำลังขับสายไล่ส่งสสสทำนองนี้นะครับแต่นักวิชาการบางส่วนก็ว่าอะไรก็บางอย่างก็จะไปเอาฝรั่งมาอ้างใช่ครับเมื่อคนเราในลูกผู้ชายนะครับกล้าทำกล้ารับก็ฟังดูก่อนที่ครับไม่ใช่ว่าทำตัวกันเหมือนว่าเทวดาไม่อีกาบินจะต้องระแวงหลังอะไรเงี้ยใช่แล้วก็พยายามเอาเรื่องนู้นมามันจะเลยไม่ต่างไปจากคนที่เคยเผาบ้านเผาเมืองเนี่ยพยายามเรื่องนี้มาอ้างเรื่องนี้มาอ้างเพราะว่าข้าชั่วเองต้องเลวด้วยอย่างเงี้ยพยายามทำอย่างนี้กันตลอดนั่นแหละใช่ไหมครับไอ้เรื่องนี้คงจะเบี่ยงเบนนี่จะตั้งกลุ่มกันเดี๋ยวนะฮะจะมาอย่างโน้นอย่างนี้กันนะทีนี้ไอ้เรื่องของกลุ่มสสสเนี่ยเราคิดว่าน่าจะเป็นคนที่เป็นบุคลากรที่มีวุฒิภาวะต้องมันเป็นว่ารู้แล้วอะไรควรไม่ควรต้องเป็นผู้ใหญ่ที่มีศีลมีธรรมใช่ครับใช่ครับก็ยังตั้งคุณมาอืมเขาบอกว่าหลักใหญ่เนี่ยท่านไปบุญบอกว่าเป็นกลุ่มที่มีการชี้มูลเบื้องต้นจากต้นสังกัดแล้วว่าทุจริตโดยเฉพาะในมหาสารคามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะถูกนะฮะถูกโยกย้ายจำนวนมากนั้นนะท่านบอกว่านี้องค์กรเขาบอกแกไม่ได้สุ่มๆเองแต่ท่านทวีจะไปดูหมดได้ยังไงใช่ครับให้นโยบายก็ข้อมูลที่ส่งกันมานั่นแหละครับจะดูนะครับเพราะฉะนั้นเห็นวันนี้ที่เราดูจริงๆนะมีเต้นอยู่กลุ่มสสสตอนนั้นเองใช่พวกนายกอบจอบตเขาก็ไม่แอบไม่พูดเลยนะเขาก็เอาไหนๆก็มีกรรมการสอบก็สอบไปผมก็ไปดูว่าสสสเนี่ยมันมีนิยามอย่างไรมีข้อจำกัดอย่างไรที่จะเป็นสสสไม่ใช่สสสามครั้งนะฮะตองสอนที่จะนั่นเป็นตองสอเนี่ยนะฮะสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพชื่อย่อว่าสเสือ3ตัวเสือ2ตัวอยู่ในถ้ำเดียวกันก็กัดกันแล้วนี่เป็น3นี่3อ้อ3อยู่ได้ไงวันนี้มี3อีกตัวเป็นกรรมการห้ามไงต่อไปเรื่องตั้ง3นะเออ3ตัวนี่มีตัวกรรมการตัวนึงไงเป็นตัวยืนไงท้าวมารีวราชนะฮะท่านบอกว่าอย่างงี้ฮะเป็นหน่วยงานขอบข่ายนะหน้าที่ขอบเขตนะฮะเป็นหน่วยงานของรัฐ
ที่มิใช่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจคือแต่มีเงินงบประมาณอายุเกิน60ก็ยังเป็นได้ครับนะฮะ70 80ก็เป็นได้มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกองทุนกองทุนสสสเนี่ยนะฮะเขาบอกว่านี่แสดงว่าสีแสด2สีเขียวไม่อยู่ตัวเดียวก็ถูกแล้วไงที่บอกว่า8คนน่ะ9กับนายกใช่ครับตัวประธานประธานครับก็ต้องขอบคุณมันไม่ปลดข้าง9นายกไม่ได้มีมูลนิธิตาโลกเนี่ยเพิ่งทราบนะนายกจะฮะเป็น9นะฮะนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกองทุนนะครับจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพพ.ศ. 2544นานแล้วนะสมัยทักษิณเป็นนายกมีหน้าที่ริเริ่มผลักดันกระตุ้นสนับสนุนและร่วมกับหน่วยงานต่างๆในสังคมในการขับเคลื่อนกระบวนการสร้างเสริมสุขภาพเพื่ออะไรฮะเพื่อให้คนไทยมีสุขภาพ ดีครบ4ด้านเป้าหมายคือสุขภาพคนอันนี้ดีนะวัตถุประสงค์ดีเออเห็นไหมฮะใช่อะไรฮะมีกายมีจิตมีปัญญาแล้วก็สังคมและร่วมสร้างประเทศให้น่าอยู่อ้าววิสัยทัศน์ของสสมีอะไรบ้างเรื่องของวิสัยทัศน์นะครับเขาบอกว่าทุกคนบนแผ่นดินไทยที่มีขีดความสามารถสังคมสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะนี่คือวิสัยทัศน์เป้าหมายคือเรื่องสุขภาพนะฮะครับนอกจากเรื่องวิสัยทัศน์แล้วก็มีเรื่องทางพันธกิจด้วยเขาบอกว่าเป็นการจุดประกายกระตุ้นสารและเสริมพลังบุคคลและองค์กรทุกภาคส่วนให้มีขีดความสามารถและสร้างสรรระบบสังคมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ผ่านมาก็อารูปที่น่ากลัวน่ากลัวใส่ไปข้างๆซองบุหรี่ครับแล้วก็ออกกฎหมายประคับว่าเวลาเข้าไปซื้อก็จะให้เด็กมองเห็นเด็กอายุยังไม่เกิน18ปีก็ห้ามใช้ไปซื้อเหล้าซื้อบุหรี่ตู้ที่ขายต้องปิดมิดชิดแต่ปรากฏว่าแต่หน้าตู้มีบอกบริษัทเหล้ากำไรสุทธิมันก็เพิ่มขึ้นทุกปีทุกปีครับส่วนที่มาของเงินทุนเนี่ยนะครับเงินทุนหลักเนี่ยได้จากเงินบำรุงกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพซึ่งมาจากภาษีที่รัฐจัดเก็บจากผู้ผลิตและนำเข้าสุราและยาสูบในอัตราร้อยละ2ของภาษีที่ต้องชำระโอ้งั้นก้อนภาษีที่มาตัวนี้เยอะนี่ต้องขอบคุณผู้ผลิตเหล้าผลิตบุหรี่ขอบคุณฝรั่งด้วยผลิตเยอะๆขายดีๆและก็ได้มาเข้ากองทุนนี้ด้วยไงนั่นแหละเออขอบคุณเขานะขอบคุณใครอันนี้พวกผลิตยังนี่กันนี่ต้องขอบคุณเอกคนที่สูบบุหรี่ด้วยสิถ้าเป็นคนสูบบุหรี่ก็สสสติดตกงานแน่ต่อไปครับเรื่องของการขับเคลื่อนงานของการสร้างเสริมสุขภาพเนี่ยนะครับก็บอกว่างบประมาณในแต่ละปีของสสสถูกจัดสรรเพื่อให้การสนับสนุนโครงการต่างๆโดยแบ่งเป็น2ลักษณะใหญ่ๆนะครับคือโครงการเชิงรุกเพื่อแก้ปัญหาปัจจัยเสี่ยงหลักทางสุขภาพมากกว่า 90% หนักไปทางสุขภาพครับผมโครงการสร้างสรรโอกาสและนวัตกรรมเพื่อเปิดโอกาสและให้พื้นที่กับบุคคลในการสร้างนวัตกรรมเนี่ยไม่เกิน 10% 15แผนที่เขามีนะครับคือการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพสู่สังคมสุขภาวะเนี่ยก็มีแผนควบคุมยาสูบนะครับต่อมาก็คือแผนการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสิ่งเสพติดแผนการจัดการความปลอดภัยทางถนนและภัยพิบัติแผนควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพแผนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะแผนสุขภาวะชุมชนแผนสุขภาวะเด็กเยาวชนและก็ครอบครัวนะครับแผนสร้างเสริมสุขภาวะในองค์กรแผนส่งเสริมกิจกรรมทางกายการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพแผนสื่อสารสุขภาวะและสื่อสารการตลาดเพื่อสังคมแผนสนับสนุนโครงการเปิดรับทั่วไปและนวัตกรรมแผนต่อมาก็คือแผนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพผ่านระบบบริการสุขภาพแผนพัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพนะครับแผนอาหารเพื่อสุขภาวะแผนสร้างเสริมความเข้าใจสุขภาวะครับนี่คือแผนทั้งหมดที่เขามีอยู่นะครับส่วนยุทธศาสตร์การดำเนินงานเนี่ยสสสนะครับดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ไตรพลังสอดประสานกันเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสู่สุขภาวะ
สสส.นะครับดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ไตรพลังสอดประสานกันเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมสุขภาวะศูนย์เรียนรู้สุขภาวะเป็นพื้นที่สาธารณะต้นแบบที่สนับสนุนและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้การสร้างเสริมสร้างสุขภาวะอย่างสร้างสรรค์โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าสสส.เพื่อเสนอทางเลือกใหม่ของการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาวะด้วยการจุดประกายความคิดร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้บริการข้อมูลข่าวสารผ่านรูปแบบต่างๆเพื่อสร้างประสบการณ์และแรงบันดาลใจให้มีทักษะชีวิตที่รู้เท่าทันสามารถเลือกสิ่งที่ดีให้แก่ตนเองและแบ่งปันไปยังคนรอบข้างเพื่อร่วมสร้างสุขภาวะในสังคมไทยนี่คือหน้าที่ของสสส.คือภารกิจวิสัยทัศน์ดีทั้งนั้นแหละแต่วิธีการถ่ายทอดครับเอาผลงานมานี่เอาผลงานไปถ่ายทอดเท่าที่ผมทราบมานะครับถ้าเป็นสถานีโทรทัศน์อย่าง13สยามไทยนี่โฆษณาฟรีแต่ถ้าไปโฆษณาช่องอื่นๆก็เสียตังค์ครับผมก็เลยจะฝากเป็นอุทาหรณ์สอนใจว่าองค์กรที่ภาพลักษณ์ดีๆนะเวลาทำอะไรก็ดูน่าจะดูให้มันครอบคลุมรอบด้านด้วยนักทีวีเทเวอร์ทุกช่องเขาก็มีแปลรายการเขาทั้งนั้นแหละครับใช่ไหมครับก็น่าจะกระจายกันไปต่อให้คุณไม่มีสตังค์ก็จดหมายฉบับหนึ่งไปเขาก็ทำให้จดหมายถึงผอ. 13 สยามไทยช่วยโฆษณาช่องนี้ให้หน่อยทำไหมไม่เคยแต่ไปโฆษณาช่องอื่นเสียตังค์ไหมเสียตังค์ให้เขานะจ้างตังค์จ้างเขานั่นน่ะเพราะฉะนั้นเวลาคุณถูกตกลงอย่างนี้มาเนี่ยใครมาอ้างจะรับคุณล่ะว่าไปจับกับคุยกับชาวบ้านที่ไหนอ่ะชี้มาสิอันนี้ไปพึ่งมูลนิธิไงฮะแล้วก็ถามเลยนะไอ้ปีที่แล้วรัฐบาลนางอะไรเห็ดหอมน่ะจะย้ายโรงงานเนี่ยมาตั้งโรงงานยาสูบที่รังสิต 19,000 ล้านไอ้โชคดีที่ท่านประยุทธ์ปฏิวัตินะท่านปฏิวัติท่านประยุทธ์ว่าเอ้ยอย่ามาเสนอนะโครงการแบบนี้คุณมีสสส.แต่ทำไมเขาคืบหน้าในการทำความเดือดร้อนในประเทศไม่เคยคัดค้านต่อไปนะก็เคยสสส.ออกมาคัดบริษัทลงเล่าบริษัทลงบุรีขยายกิจการเลยไม่เคยมันต้องจำกัดให้อยู่เท่าเดิมครับใช่ไหมครับใช่คุณทำเรื่องการต่อต้านเนี่ยจะได้คืบหน้าอันนี้เขาคืบหน้าไปก่อนแล้วไล่ตามเขาคือหน้าที่เราแล้วอยู่ดีเป็นหมาวิ่งและกัดยางอ่ะได้ประโยชน์อะไรหน้าที่เราก็คือสมมติว่านะประเทศไทยมีคนติดเหล้าอยู่ล้านคนติดบุรีอยู่2ล้านคนท่านก็ทำหน้าที่ของท่านแต่ละคนก็เป็นหมอทั้งนั้นนี่ทำยังไงให้คนติดเหล้าอย่าให้มันเกินล้านคนเก่งแล้วแค่นั้นสูบบุหรี่อย่าให้มันเกิน2ล้านคนครับเอาเฉพาะคนเก่านี่แหละนี่ปรากฏว่าแต่ละปีมีเด็กใหม่ๆอายุน้อยลงทุกวันโรงเรียนสิครับโรงเรียนรัฐโรงเรียนชั้น1ชั้น1เด็กไปแอบสูบบุหรี่ในห้องน้ำน่ะครับสสสไปนั่งถางตาดูบ้างมั้ยอ่ะไม่มีปัญหาที่เกิดทั้งหมดก็เลยกลายเป็นว่าอยู่ที่ดุลพินิจของคณะกรรมการมันก็เลยไปกองอยู่บางที่บางจุดแล้วเกยทํานองว่าเขาลือกันนะเอาอย่างได้ก็ประมาณกับไปตั้งมูลนิธิกันมาสิแล้วเงินที่ให้ก็ให้แต่พวกเก่าๆเนี่ยซ้ำไปซ้ำมาซ้ำมาซ้ำไปโอ้ยบางที่เป็นร้อยล้านก็ใช่เพราะอบรมมาเป็นประจำแล้วจะมาบอกว่าผมเป็นเคยเป็นมูลนิธิมาก่อนเดี๋ยวนี้ลาออกแล้วเลยไอ้มูลนิธิเก่าเนี่ยขอทุกปีไหมขอเดี๋ยวถ้าหากว่ายังอย่างนี้อยู่ผมอยากจะเห็นท่านนายกให้เจ้าหน้าที่ทำมาเลยที่ได้1 ปี 1 ปีเนี่ยมูลนิธิอะไรได้บ้างใช่จะน้อยจะมากก็จะทำตีเขาอ้างมานี่ทั้งหมดเนี่ยที่รู้จักเลยครับใช่ไหมครับจนเหลือเฝินเนี่ยถึงจะพูดซะหน่อยไอ้กรรมการที่พูดมานายสมบูรณ์ก็รู้จักกับเกี่ยวทั้งนั้นแหละเราก็ไม่อยากพูดก็ไม่อยากพูดกับแต่ไม่ได้พี่กันน้องกันเรื่องของประชาชนต้องรับทราบแต่เพราะว่าจะมาเดินขบวนนี่เพราะว่าจะทำเลยอายอย่าเลยฮะจะมาเดินขบวนทำไมรถสอสอมีส่วนได้เสียอะไรเขาเหรอถ้าสอสอก็ให้เขาทำหน้าที่กระบวนการยุติธรรมเขาทำหน้าที่ของเขาเองสิสอสอรวมพลังเปิดให้ปั๊บจะเสนอให้ยุบโรงงานยาสูบอย่างนี้นายสมบูรณ์ผิดคอมชก็จะไปปาใสให้เลือกเลยบางทีเราก็เห็นภาพเศร้านะเห็นหมอบางคนสูบบุหรี่ปุ๋ยปุ๋ยเห็นทหารบางคนเนี่ยสูบยางงอมแงมคณะท่านที่อยู่ในเครื่องแบบทหารน่ะทหารขี้ยาไปรบที่ไหนได้ล่ะวันนี้ปรากฏว่าไม่อยากให้มีภาพอย่างนั้นเด็กดื่มสุราเนี่ยอายุต่ำลงทุกที
แล้วงบสสสมีทำไมไอ้การดื่มสุราของเด็กจึงเพิ่มขึ้นไหมบุหรี่เด็กสูบบุหรี่อายุน้อยลงที่ไปสูบบุหรี่ไอ้ตอนมันไม่ได้มีอะไรที่มันดีขึ้นนะไอ้ตอนเด็กยังไม่กินยังไม่เมาเบียร์นะก็น่ารักนะครับพอเล่าเข้าปากตอนนั้นเนี่ยไม่รู้มาจากไหนคนละเรื่องเลยนิสัยไปคนละเรื่องเละตุ้มเป๊ะครับกินข้าวมาเดียวกันจะกัดกันที่เขาดูตรงนี้เขาดูว่าเพื่อประสุขภาวะสุขภาพเป็นตัวตั้งเลยแต่ว่าไอ้สิ่งที่เสพติดทั้งหลายมันเพิ่มขึ้นก็แสดงเรื่องสุขภาพก็ด้อยลงใช่เป้าหมายของสสสที่ว่าไว้เนี่ยมันก็เลยการมีการเปลี่ยนไปเลยฮะใช่ไม่ได้รักษาคอนเซปต์ของคำว่าสสสไว้เลยไม่เลยกับภาคภูมิใจเหรอครับที่เอาภาษีเยอะๆแล้วไปใช้แบบนี้แล้วไม่ได้ประโยชน์กับประชาชนเลยก็ยังมีภาพและสุขภาพของประชาชนวันนี้มันก็เลวลงนะครับอย่างสุรินทร์ก็จะมีภาพว่าคนสุรินทร์ต้องกินสุรานี่คำนิยมเอาจริงๆพูดแบบย่อยๆกันเล่นนะผมว่าแล้วก็พูดบอกชาวบ้านมั้งไม่ว่าไอ้เหล้าขาวปัจจุบันไม่ใช่เอาข้าวเหนียวทำเอามันซับปลาหลังทำมันซับปลาหลังขึ้นลานั่นแหละสสส.เคยพูดบ้างไหมเคยบอกเขาไหมว่าคนที่ชิมชุราทุกคนเนี่ยคือในโรงกลั่นโรงเล่าเนี่ยจะต้องมีแผนกชิมชุรานะแต่ละคนตายเพราะตับแข็งอ่ะ มันชิมจริงไม่ได้พูดเล่นนะมันชิมบ่อยมันชิมทุกวันจะไม่ชิมพวกไรออกสิจะไม่ติดก็ติดเลยตับแข็งตายทุกคนน่ะไม่เหรอฮะเคยบอกประชาชนไหมอ่ะไม่เคยแล้วเคยรู้ไหมว่าเขาเอามันซับปะหลังเนี่ยไปทำเหล้าทำแอลกอฮอล์เอานี่ก็ได้เหล้าสีก็ได้อาจารย์ท่านอาจารย์ไอ้เพื่อนผมคนหนึ่งเป็นผู้จัดการนะเขาเล่าให้ฟังสวก็ปุ๋ยยูเรียที่ดีนี่เองนี่แหละเทลงไปดิโอ้นับแต่เป็นฟองเลยแหละเอาไปหมักนะหมักมันซับปะหลังให้มันย่อยเอาไม่ได้พันยาไปดูยุทธภพปฐมนี่นะแต่เขาให้เข้าที่บอกอันนี้รับประชาชนนะผมบอกว่าถ้าเสกคาถาได้ผมจะเสกคาถาให้โลกนี้ไม่มีโรงเหล้าและโรงงานบุหรี่กับโรงงานเนี่ยถ้าโรงงานบุหรี่ไทยไม่มีเกิดเหตุอีกมันเอาบุหรี่นอกมามันก็ต้องทำพร้อมกันเจ้าหน้าที่จะดูแลไหวไหมไหวสิครับถ้าคุณรักษากฎหมายจริงใช่ไหมครับถ้าคุณจะเอาผลประโยชน์ส่วนตนเนี่ยอะไรก็เข้าได้หมดแหละครับใช่ครับโจรปล้นโลกก็เข้าได้ใช่ไหมครับเนี่ยที่บานมาทั้งหมดเนี่ยกำแพงการป้องกันมันอ่อนเนี่ยและกำแพงก็เป็นไปด้วยทุกวันนี้ใช่ไหมฮะแล้วปัจจุบันที่น่ากลัวนะปากคอเล่าทั้งหลายนะไอ้ประเภทไอ้จอนไอ้จอนย่างเนี่ยนะจอนย่างเนี่ยจอนย่างจอนนี่จอนนี่ก้าวเดินนะฮะปากจอนย่างประเภทที่ไปด่านเนี่ยนะไอ้ด่านส่งจุงส่งจอมแล้วก็ตามแต่ตอนขากลับเอาของเหล่านี้มาฝากแต่ผมถามคอเล่าจริงๆครับว่าสวของปลอมไอ้บุรุษบุรีไอ้ที่เป็นฟรีเซเตอร์ก็เป็นมะเร็งตายนั่นแหละอะไรนะมาบุรุษมาบุรุษอ่ะไอ้ที่อย่าทำให้มันถูกจังอยู่แถวด่านตอมอนของปลอมแม้แต่มาจากทางสนุกสนานบาราบีซานะของปลอมด่านเจดีซับโบกของเทียมก็อยากได้นี่อยากกินนี่ใช่ไหมฮะแล้วก็ปลอมมาให้ดีฮะบางคนเนี่ยเดินมามันปลอมเหมือนเดิมนี่สมัยก่อนอยู่ผมอยู่ศรีพยาทำงานมีเดินมาเลยนะเด็กกำลังสิบขวบประมาณนั้นประมาณนั้นถือมาแล้วมองซ้ายมองขวาพี่ผมมีเหล้าดีให้ขายผมเอาแค่นี้เองอ่ะถูกมากเลยทำไมเอามาจากไหนพี่ผมเป็นพาร์ทเนอร์บางทีมาพี่ผมเป็นเมียเช่าฝรั่งโอ้โหมันเข้าใจมากมากของแท้ของแท้ไอ้แท้เนี่ยเราปลอมหมดฟอร์มหากินคุณเรียกว่าของพี่เขยถ้าใครรุ่นนั้นนะใครโดนนะกล้าบอกก็บอกมาอย่าอายกันกินแล้วก็ตายไอ้พวกกินก็โอ้ยเหล้าฝรั่งไว้ซื้อเรียบร้อยใช่ไอ้เด็กมันมาฟอร์มมันอย่างนี้มันเก่งมากๆเลยเนาะวิธีหาไปเกย์ก็หาเช็ดแผลเข้านะตาบอดเอ้าเรายังไม่ได้พักเมื่อกี้เลยนะท่านก็พูดเลยไงครับเลยเอางั้นเมื่อเลยแล้วก็มาดูเรื่องนี้กันนิดไหมฮะดีครับเลยนะเรื่องของยางอะฮะยางอะไรยางตอนนี้กระเตื้องขึ้นแล้วนะยางพารารู้จักยางพารานี่กำลังจะขึ้นนี่จะขึ้นมาจากสงขลามากรุงเทพ
ผมนึกว่าราคายางขึ้นคนจะขึ้นมาขายให้นายกช่วยโอ้นี่เล่นมุกไว้บอกเลยนะยางกำลังจะขึ้นเรานึกว่าดีใจจังเลยรถไฟมากรุงเทพอ๋อจะขึ้นรถไฟมากรุงเทพมาหานายกช่วยหน่อยแล้วก็เจอข้อมูลฮะมีข้อมูลบางข้อมูลนะครับก็วันนี้ครับยางพาราพุ่งขึ้นมาเขาบอก3ขึ้นมา3คือคง3บาทแล้วนะก็ต้องใช่ก็ต้องเป็นบาทไม่มีราล่าหรอกเอาแค่3บาทก็บุญแล้วมันเป็นยังไงมันขึ้นได้ยังไงภาคใต้ก็เริ่มยิ้มกันแล้วแต่อีสานรอสักครู่อ้าวแน่เดี๋ยวนะฮะอีสานไม่เป็นไรอีสานมีรายงานมาเมื่อวันที่8นะครับตลาดกลางยางพาราทั่วภาคใต้นะฮะในจังหวัดนครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีชุมพรและก็สงขลา4จังหวัดนี้นะครับได้ขยับราคาพารายางพาราแล้วโดยพุ่งขึ้นเฉลี่ย3บาทต่อกิโลกรัมก็ยังดีก็ยังหายใจได้นะครับยังไม่พอนะเดี๋ยวจะมีก๊อกต่อไปก๊อกต่อไปนะครับลงหรือขึ้นเขาบอกโดยราคายางดิบหน้าโรงงานเนี่ยประกาศรับซื้อที่30บาทต่อกิโลกรัมขยับขึ้นนะฮะขึ้นมา3บาทนะฮะเขาบอกว่าจากที่ก่อนนี้27บาทต่อกิโลกรัมราคายางแผ่นดิบ35บาทต่อกิโลกรัมจากที่เกือบก่อนหน้านี้อยู่ที่31บาทถึง33บาทเท่านั้นเนี่ยฮะคุณรู้สึกบิ๊กชัดไหมท่านผู้นี้ก็บอกว่าทุบเลยต้องชื่นชมฮะนี่ทำไมยุคทหารทำได้ไหมครับไม่ได้ WTO รู้นะWTO รู้นะรู้อะไรเอ้าบิ๊กชัดมันจะเขาไม่ได้ไปแทรกแซงนี่เขาไม่ได้ไปทุบเองทุบไอ้คนที่เอากำไรเกินควรถ้าอย่างนั้นก็ไม่ผิดนะไม่ผิดนะฮะท่านบอกว่าทั้งในแต่ละโรงงานเนี่ยจะประกาศราคาไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับว่าทำเลและการขนส่งและปริมาณรับซื้ออันนั้นถูกนะฮะการปรับขึ้นของราคายางในครั้งนี้เป็นที่น่าสังเกตหรือมีสังกาด้วยก็ได้สังเกตสังกาคนไทยต้องพูดสองอย่างมีหน้าที่มีหน้าสังเกตสังกานะหน้าสังเกตว่าถ้าเรื่องจริงบอกผิดสังเกตถ้าหากว่าเรื่องยังไม่แน่จะบอกสังเกตสังกาดูบ้างสมบูรณ์เลยนะผู้ใหญ่ใช่ไหมเนี่ยคำเดียวกันนะฮะแต่ใช้คนละวาระภาษาไทยนะฮะอาจจะเกิดจากสาเหตุที่พลเอกฉัตรชัยสาริกัลยะรัฐมนตรีว่าการเกษตรและสหกรณ์สั่งการด่วนให้นายธีรพัฒน์ประยูนสิทธิ์ปลัดกระทรวงเกษตรเอาชื่อธีรพัฒน์เพิ่งเคยได้ยินผมเพิ่งเคยได้ยินนี่ดังเพราะยางพาราขึ้นราคานี่ไงฮะใช่ไหมฮะนี่นะฮะประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหายางพาราครบวงจรไปเรียกประชุมท่านขอเอ่ยท่านอีกทีนะครับท่านพลเอกฉัตรชัยสาริกัลยะไปเรียกประชุมครับไปเรียกประชุมตัวแทนชาวสวนยางสมาคมผู้ประกอบการยางพาราผู้ส่งออกยางพารากระจองงงจองงงเจ้าค่ะเอ้ยวันนี้และที่นี้มาประชุมกันหน่อยส่งคนไปตีคล้องตีมงตีคล้องร้องป่าเมื่อวันที่7มกราคมครับแล้วก็ได้พูดว่าขอร้องพี่น้องขอร้องให้ผู้ประกอบการเนี่ยให้ขยับราคารับซื้อยางพาราจากเกษตรกรชาวสวนยางให้สูงกว่าเดิมอย่างเหมาะสมเพื่อให้เกษตรกรชาวสวนยางได้ลืมตาอ้าปากได้บ้างอย่างน้อยๆยางแผ่นดิบก็ต้องไม่ต่ำกว่า33บาทได้ไหมเอาถ้าพูดได้ทำไมต้องถามท่านทำไมเรียกมาถูกคนนี่แสดงว่าไอ้กลไกที่ทำให้ยางมันไม่ขึ้นไม่ลงต่างๆเนี่ยนะก็จะได้ว่าไอ้พวกเสือทั้งหลายนี่แหละนี่ไงควบคุมอยู่ก็เลยถามว่าได้ไหมว่าได้ไหมพอได้ไหมก็ราคาขึ้นเลยนะท่านก็บอกหน่อยได้ไหมนะแล้วสำทับในที่ประชุมว่า เขาบอกการหาหรือครั้งนั้นน่ะมีนางจินตนาชัยยะวรรณการผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการเกษตรอยู่ด้วยอ้างชื่อหน่อยเพราะเขาใช่ไหมเขาไปด้วยนะฮะแล้วกล่าวสำทับที่ประชุมว่าจะติดตามราคายางพาราอย่างต่อเนื่องหากใน1สัปดาห์เนี่ยราคายางยังไม่เป็นไปตามความเหมาะสมให้อยู่ได้กันทุกฝ่ายก็อาจจะต้องใช้อำนาจกฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมยางพุทธศักราช2542หรือพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าของกระทรวงพาณิชย์มาบังคับ
ให้กับผู้ประกอบการทั้งหลายจะต้องให้สำนักเอาอย่างนี้ไหมท่านถามงี้นะฮะแล้วผู้ประกอบการเป็นยังไงครับท่านบอกว่าผลมันออกมาตามที่ข้อมูลนะกำไรเพียบเลยครับผู้ประกอบการนี่ไงฮะแล้วบอกรัฐบาลช่วยช่วยไปช่วยมาก็ช่วยผู้ประกอบการสิครับก็สวนก็สวนเราใช่ครับเราก็เป็นคนเกียรติไปถามเขาว่าเท่าแก่ซื้อเท่าไหร่น่าเจ็บปวดนะฮะข้าวก็เหมือนกันนะฮะเขาบอกมีรายงานมานะครับบอกว่าสถานการณ์ราคายางพาราในปัจจุบันนี่ถือเป็นยุคทองของผู้ประกอบการเรียกว่าเนื่องจากนะฮะเนื่องจากว่าได้นะฮะที่เป็นยุคทองของผู้ประกอบการที่ยางพารานี่ถูกลงชาวสวนยางเดือดร้อนประชาชนเดือดร้อนเนี่ยแต่เป็นมาเขาบอกเป็นยุคทองของผู้ประกอบการเนื่องจากได้เซ็นสัญญาส่งออกยางส่วนหน้าที่ส่วนหน้าล่วงหน้าฮะทันโทษฮะเซ็นสัญญาส่งออกยางล่วงหน้าทำสัญญาขายสินค้าล่วงหน้าขายล่วงหน้าไปแล้วนะครับที่ประมาณ 45-50 บาทต่อกิโลครับใช่เซ็นสัญญาไปแล้วฉันขายคุณ 45-50 แล้วต่อกิโลนะแต่มารับซื้อในราคาที่ต่ำวันนี้ไงก็พูดก็พูดนะครับไอ้พ่อค้าที่ขายยางมันก็มีไม่กี่เจ้าหรอกไอ้พวกนี้มันโทรศัพท์มันมีโทรศัพท์โทรศัพท์เครื่องด้วยครับสมหัวกันครับอย่าขึ้นนะพอไปทำล่วงหน้าขายไว้45-50แล้วก็กลับมากดราคาซื้อจากชาวสวนยางราคาต่ำแต่ตรงนี้ก็อย่าฝากท่านจับใจท่านนายกไปว่าไอ้กฎหมายข้อบังคับบางอย่างมันไดโนเสาร์เกินไปเหมือนอยู่ในทำเนียบแล้วล่ะเลิกเถอะครับไอ้กรณีอาจารย์อาทรจะขายข้าวสารไปต่างประเทศทำไมไม่ปล่อยเสรีเนี่ยยายมีโควต้าได้ไหมเลิกเถอะไอ้โควต้าน่ะเขาขายได้ก็ให้เขาขายไปใช่ครับอ้อยก็เหมือนกันไปล็อกโควต้าไว้ทำไมครับน้ำมันปาล์มก็เหมือนกันยาก็เหมือนกันโคต้งโควต้าเลิกทิ้งเถอะเนี่ยฮะปล่อยให้มันเป็นเสรีเป็นสากลไปเถอะบริษัทผู้ประกอบการไปส่งออกเนี่ยฮะเซ็นสัญญาล่วงหน้าที่ประมาณ 45-50 บาทต่อกิโลกรัมแต่กลับมารับซื้อยางราคาต่ำ3โล100นะฮะนี่ฮะมากดราคาของคนไทยด้วยกันนะฮะครับเนี่ยนะฮะที่ความเจ็บปวดอีกทั้งเขาบอกว่าค่าเงินบาทที่มันอ่อนตัวเมื่อส่งออกก็ถือว่าได้กำไร2เด้งก็เอา2ต่อเอา2ต่อนะฮะพอแล้วเขาบอกเฉลี่ยรวมกันก็กิโลกรัมละประมาณ10บาทที่ได้กำไรเพิ่มจึงได้มีการขอร้องให้ผู้ประกอบการนั้นยอมลดกำไรลงบ้างขอให้ลดกำไรอย่างเดียวนะครับราคาย่างขึ้นไปแล้ว3บาทนะครับแต่ก่อนนี้ฮะชาวบ้านเขากำลังจะคุยกันอ่ะครูพี่กฎหมายอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ถามตาดูกฎหมายตัวเองบ้างใช่ครับนี่แล้ววันนี้ทำไมใช่รัฐบาลแบบนี้ทำได้ไหมครับไม่ได้ไม่ได้ก็เพราะไอ้นักการเมืองนั่นแหละก็ใช่สิใช่ไหมครับก่อนนักการเมืองเขาเป็นเจ้าของโรงยางนั่นน่ะสิครับนี่แหละฮะคำว่านักการเมืองสสของคุณได้ช่วยคุณเหรอครับช่วยหรือเปล่าเปล่าสสมันก็มีสองข้างใช่ไหมครับที่จะช่วยชาวบ้านก็มีแต่สู้ไม่ได้ชาวบ้านก็มีไอ้จะช่วยชาวบ้านไม่ได้เป็นผู้บริหารไม่ได้เป็นรัฐมนตรีไม่ได้เป็นรัฐมนตรีเห็นไหมฮะนี่คือปัญหาครับก็เลยรู้ความจริงว่าอ๋อเอ็งเล่นกันอย่างนี้ด้วยเหรออยู่ในภาคเดียวกันอยู่ในกลุ่มเดียวกันกลายเป็นว่าประเทศชาติบริหารโดยรัฐบาลนี้จะทำประชาชนเขาดีขึ้นไอ้ตัวนี้ยังไปตัวกดอยู่นะครับคุณมาจากภาคไหนอย่างคนประเทศคนชนิดไหนครับผมที่ว่าคสช.ก็กฎหมายผูกขาดทั้งหลายเลิกทิ้งเถอะครับตั้งแต่นำเข้าน้ำมงน้ำมันนำออกน้ำมันเพราะมันร่างขึ้นมาเพื่อคนกลุ่มนั้นเท่านั้นเองไอ้พวกนี้เด็กกินหัวชาวบ้านนะอ้าวพักไหมก็พักครับพักกันสักครู่ครับครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีสักนิดหน่อยครับอย่างน้อยกับไฟฟ้าดับก็จะมีแสงหิ่งห้อยปลายอุโมงค์ปลายอุโมงค์แต่ว่าคงจะถ้ารู้จุดดังนี้แล้วเนี่ยผมว่าก็คงจะดีขึ้นไปเรื่อยๆถ้าท่านผู้ชมเห็นด้วยกับผมเนี่ยเพราะว่าไอ้ระบบปุ๋ยเหมือนกันเลิกโควต้าเถอะชาวนาจะได้ซื้อปุ๋ยถูกๆเพราะว่าต่างประเทศนั้นดังอาลุงอาลับนี่ผลิตไอ้ปุ๋ยขึ้นมาไม่รู้จะไปเททิ้งที่ไหนเพราะบ้านเขาก็ไม่ได้ทำนาดิมีแต่ทะเลทรายไอ้จะส่งมาขายเราหรือก็ต้องเข้าโควต้าเข้าโควต้าโควต้าก็คือร่างขึ้นมาเนี่ยโดยนักการเมืองเนี่ยมันก็ร่างกันพวกรัฐมนตรีแล้วก็ถามว่ามีข้าราชการด้วยไหมตัวการเลยจะกล้าไปขวางไอ้นักการเมืองจะเขียนกฎหมายเป็นเหรอก็อธิบดีเป็นคนเขียนท่านแล้วมาวันนี้นะเพื่อนผมเป็นเจ้าของโรงสีอยู่3-4โรงในจังหวัดยะโสธรน่ะครับเวลาฝรั่งจะมาซื้อข้าว
ผมถามว่าแล้วมีใบอนุญาตส่งออกไหมไม่มีจากสอพต้องไปเกาะใหญ่ๆในกรุงเทพหมดต้องไปเกาะหลังไอ้พวกใหญ่ๆนะไอ้พวกเราดิขนาดลุงเจ้าของลุงศรีนะมีเงิน40 50ล้านนี่แต่ส่งออกต้องมาเขาจะว่าเสื้อคลุมขอเสื้อสวมมาขอเสื้อสวมของนายมาขอเสื้อสวมเอาฝรั่งมาซื้อข้าวจากเรามันก็แพงสิว่ามันบวกกันด้วยจากน้ำมันจากเชื้อโสมาถึงที่นี่เท่าไหร่จากนี้ไปท่าเรือก็ไปจ่ายค่าใต้ไอ้ใบอนุญาตเขาอีกผมก็เลยบอกว่าเลือกทีได้ไหมผมอยากให้คนทั่วโลกนี่ได้ซื้อข้าวเราที่มีคุณภาพและก็ราคาไม่แพงนักครับดังเดิมมีพูดไว้ไหมฮะจำได้ไหมใครใคร่ค้าช้างค้าใครใคร่ค้าม้าค้าใช่สมัยก่อนอ้าวใครขายแล้วก็ให้ขายไปแต่วันนี้ใช้วิธีการหาผลประโยชน์ไปตกปากกลางเท้าเขียนไว้ไปตกอยู่กับคนกลุ่มหนึ่งใช่ไหมฮะเอาใครจะขายเอกจัดการเองจัดการมันก็เกิดระบบนายทุนขึ้นมาแล้วก็เกษตรกรจริงๆก็ขายของไม่ได้ถ้าขายไม่ได้ใช่ไหมก็ไอ้นี่มันคิดแพงมันแพงเหรอเห็นไหมฮะแต่ของเราถูกอันนี้อย่าดีอย่าตลกไหมอยู่ดีๆว่าเราเป็นที่ปลูกปาล์มนะยังไงนะน้ำมันปาล์มพูดนะยางก็ตามปาล์มก็ปาล์มนี่ปาล์มก็ตามนี่มาเลเซียต้องแพงกว่าไทยเพราะค่าแรงมันแพงกว่าเราแล้ววันดีขึ้นดีไปเอาน้ำมันปาล์มจากมาเลเซียเอามาขายประเทศไทยเอ้ยมันตลกไหมทั้งที่ที่ตั้งมันแพงกว่าใช่ในขณะที่บ้านเราไปที่ปลูกปาล์มน้ำมันปาล์มน่ะถ้าน้ำมันปาล์มมันขาดแคลนน้ำมันลำข้าวก็มีน้ำมันมะพร้าวก็มีน้ำมันหมูก็มีทำไมไม่ทำล่ะเขาค้าน้ำมันปาล์มก็จะกินตรงนี้กันพอน้ำมันปาล์มเข้ามาเสร็จปุ๊บใครตายล่ะพี่น้องที่ปลูกปาล์มฝั่งใต้บ้านผมตายก่อนเพื่อนเลยเพราะปาล์มมันข้ามมาซะแล้วไอ้พ่อครับกระทรวงพาณิชย์เขาก็ไม่ได้ง้อคุณนะเพราะน้ำมันปาล์มได้มาแล้วนี่ค่าชาวบ้านแต่คนนำเข้าก็ได้ประโยชน์มันก็รวยสิแล้วก็หน้าด้านด้วยหากินมาความเดือดร้อนของชาวสวนปาล์มครับแล้วก็อยากนำเข้ากันจังเลยนะแต่ไม่แก้ให้ปาล์มในบ้านเราเนี่ยที่แปรรูปออกมาให้กินกันให้ได้ก่อนส่วนรัฐมนตรีพาณิชย์ส่วนท่านนายกเราก็ไปประชุมที่ไหนก็ท่านทูตช่วยหน่อยนะขายเดี๋ยวนะถ้าผมเป็นเศรษฐีเมืองจีนมาเนี่ยนะจะมาซื้อปาล์มน้ำมันก็ตามมาซื้อข้าวก็ตามนี่โอ้ยต้องผ่านระบบโควต้าพวกก็พูดแต่ครับไม่มีใครมาซื้อข้าวไปทำระเบิดปรมาณูหรอกเลือกได้ไหมระบบนี้ก็ทำไว้สำหรับคนกลุ่มเดียวเพื่อประโยชน์ใช่ไหมล่ะใครจะมาอะไรเนี่ยต้องผ่านชั้นเนี่ยใช่ไหมครับก็เหมือนจะแท็กซี่จะจอดตรงนี้ไม่ได้นะต้องจ่าย10บาทท่านที่เขามาทำมาหากินนะฮะอย่างผมเป็นเท่าแก่ลงยางอะไรนะยางสำหรับทำอะไรต่างๆนี่จะมาตั้งซื้อที่หาดใหญ่มันจะเลยได้ไหมไม่ได้ต้องผ่านคนโน้นต้องผ่านเจ้าพ่อเจ้าแม่และคนเหล่านี้ก็นักการเมืองนะเป็นเจ้าของเรื่องนี้ต้องหมดนะเออทำไมท่านประยุทธ์ท่านก็ทราบนี่ท่านสาธารณสุขกับรัฐมนตรีศึกษาอยู่แล้วนี่เรื่องแค่นี้มันศึกษาไม่ยากหรอกนะไอ้พอที่แต่ที่จะไปเอาคนที่หากินกับไปอ้อยน้ำตาลหากินกับพวกกับข้าวมาเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีอ่ะจริงๆนะอาจารย์ท่านนั่งมาล็อกเป้าในกระทรวงเกษตรหากินกับยากเหนื่อยแรงงานคนจนทั้งนั้นแหละเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีที่แท้มีโควต้าจองโควต้าแล้วโควต้านี่เป็นไงฮะขายเท่านี้อย่างนี้เซ็นสัญญาเนี่ย40 45 50เนี่ยแต่ถึงเวลาจะมาซื้อให้สูงได้ไงต้องกดให้ต่ำนั่นแหละหากินมาความเดือดร้อนของชาวสวนยางชัดเจนคือจริงๆพ่อค้าต่างประเทศเขาก็ต้องการความสะดวกนะแต่แค่พูดภาษาไทยไม่ได้เขาก็ปวดหัวแล้วอุ้ยบาทมีสั้นกลอย่างโน้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างโน้นเห็นไหมประจานออกมาแล้วนะสิ้นปีมาบริษัทส่งออกยางรวยแป้เลยทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า50บาทต่อกิโลแต่ซื้อวันนี้3โล100กำไร2เด้งแต่ไม่เป็นยับยั้งค่าเงินอีกค่าเงินอ่อนและแข็งอีกระวังนะเขาจะบอกว่าอาทิตย์เดือนเรืออย่างนี้นี่ผู้มีอำนาจมีส่วนได้เสียกับเขาหรือเปล่าที่ผ่านมาน่ะรู้ว่าใต้โต๊ะทำไมใต้โต๊ะก็ไม่มีโควต้าโควต้าคือทุกอย่างเทไปที่คนคนนี้ดูแลเขาไว้ก็เท่ากับว่าอำนาจอยู่ที่ฉันผลกำไรก็ฉันก็สามารถจะชี้เองได้นั่นแหละมันประชาชนยังไงก็ต้องแย่ตลอดนะไม่ว่าข้าวหรือยางยังเป็นอย่างนี้อยู่ใช่ไหมครับก็ยังดีนะฮะเราได้รู้แล้วก็ติดตามดูกันต่อไปเมื่อขนาดนี้แล้วผมว่า
กำไรมันไม่ใช่น้อยๆอ่ะใช่แล้วอาจารย์สังเกตไหมแน่จริงไปเอากำไรกับต่างชาติต้องได้ยินไหมว่าผมไม่เคยได้ยินว่าพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกปาล์มอินโดนีเซียเดินขบวนเลยนะไม่เคยได้ยินพี่น้องปลูกข้าวปลูกไม่ใช่ข้าวโพดปลูกไอ้มะพร้าวปลูกไอ้ปาล์มปลูกยางที่มาเลเซียเดินขบวนเลยนะไม่ทำไมมาร้องแห้งแต่ก็เชื่อเฉพาะประเทศไทยผมไม่เคยเห็นชาวนาของเวียดนามโวยวายไว้ขายข้าวไม่ได้เขมรโวยวายขายข้าวไม่ได้ทำไมมันขายไม่ได้เฉพาะประเทศไทยอ่ะเพราะระบบโควต้าใช่ไหมก็น่าจะเป็นไปได้ไม่ใช่น่าจะมันเหมือนถนนวิ่งมา4เลนเนี่ยต้องเสียค่าทางด่วนของของมา4เลน4เลนวิ่งมาวิ่งมาบีบๆเหลือเลนเดียวใช่ไอ้เลนเดียวอันนี้มีอำนาจใหญ่เจโตมากเลยเอาอย่างน้ำมันเนี่ยน้ำมันนี่นะครับไปซื้อโรงกลั่นมานี่สิเอาไปขายประเทศลาว13บาทขายในเมืองไทยเก็บ30หากินกับคนจนน่ะท่านระบบนี้ยังอยู่ท่านนายกแก้หน่อยเถอะมีบางคนพูดเล่นๆว่าเอ้ยถ้ามันเป็นอย่างนี้ก็ทำไมไม่เปิดเสรีล่ะจะต่อรถเป็นซีรามันจากเอาจริงๆก็ไม่ให้เข้าไปเติมหรอกไอ้โรงการไทยนี่แหละขายให้เวียดนามขายให้ลาวนี่เอาลาวนี่แหละครับนี่ละ13บาทใครไม่เชื่อซื้อมาสิบนายทุกคนจะขนไปให้น้ำมันจากไทยไทยออยล์นะครับไปลาวเอาไปลาวเนี่ย13บาทแต่คนไทยรวยกว่าลาวไอ้เจ้าต้องขายแพงเจ้าของคนต่างไอ้ผมลงคาด้วยผมคนต่างจริงๆนะนี่นะมันเหมือนก็เอาผลกำไรไปโยนให้คนนี้ก่อนเอาเวลาพูดอะไรขึ้นมาใช่เวลาพูดอะไรขึ้นมาก็ไอ้ดูแล SMB เขาหน่อยนะผมถามว่าไอ้พ่ออ่วมทำนาของผมนี่อยู่ในส่วนไหนของ SMB อ่ะไม่มีเจ้าหน้าพี่น้องเกษตรกรบ้านผมล่ะตั้งใต้สมบูรณ์นะพูดมากเนี่ยมันจะมาตัดยางเพราะสวนยางส่วนใหญ่อยู่ที่ควรทั้งนั้นแหละที่ควรมันก็เป็นที่ไม่มีสปกไม่มีเฉลิมกับเขาหรอกอ้าวตอนนี้ก็มาเพราะอวมอยู่ส่วนไหนฮะไม่มีมีแม้จะจะไปเรียกสวเนี่ยเพราะอ่วมอยู่ส่วนไหนอยู่ส่วนอ่วมไง20เดี๋ยวนี้จะเรียกตั้งสวก็ต้องเป็น20ปุ่มเลยนะในอ่วมทองโบราณพ่อนายสมบูรณ์นี่เอ้ยกลุ่มไหนวะลูกก็เคยเป็นสวตรงลงเที่ยวนี่จะเรียกเลยอยู่กลุ่มไหนเอาให้มันมึนถ้าจะแบ่งกลุ่มทำไมไม่แบ่งล่ะกลุ่มรับจ้างกีดมันกลุ่มรับจ้างรับจ้างกีดมันมีเหรอมันไม่มีมันก็ได้จะมีไงคำว่ากีดมันก็คือกีดยางพาราแล้วก็ปลูกมันสำปะหลังอ๋อกีดมันนะเรียกกีดก็มีสองกลุ่มแล้วไงโอ้เดี๋ยวนี้เอาจริงๆจะระบีจริงๆเดี๋ยวนี้แล้วพอเขาเคยอาชีพอะไรอาชีพขายตั๋วรถเมล์เอานี่คุณคิดได้ยังไงเอาคนทั้งประเทศมาแบ่งเป็น20กลุ่มคุณบิ่งคุณแบ่งได้ชัดเจนจาก20กลุ่มไม่มีสิทธิ์สมัครเป็นสวแล้วกลุ่มที่คุณแบ่งนะชัดเจนแล้วเหรอครอบคลุมแล้วเหรอใช่ไหมก็นั่นนะที่ถามว่าไอ้กลุ่มชาวนามีไหมล่ะไม่มีกลุ่มเก็บพลาสติกขายมีไหมไม่มีโอ้โหมันละเอียดไปไหมท่านทำไมจะต้องมันไปทิ้งช่วงมาทิ้งห่างอะนะทำไมต้องจะต้องขนาดข้าทหารยังเพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนเลยทหารหน่วยความมั่นคงยังอยู่กับชาวบ้านแต่วันนี้ใครจะมาเป็นสวต้องอยู่ในกลุ่มนะ20กลุ่มบังคับเขาอีกไอเรา3คนไม่มีสิทธิ์ที่จะอยู่หรอกสมัครไม่ได้ด้วยแล้วก็แกล้งตั้งอะไรขึ้นมาสักหน่วยนึงเพราะเราไม่มีกลุ่มกลุ่มไม่มีสตังค์ไงฮะไม่มีผมให้คุณเป็นประธานถ้ามีกลุ่มไม่มีสตังค์ผมสมัครแล้วเขาตั้งชื่อไปแล้วเหรอฮะตั้งแล้วเอางี้ก็เผด็จการดิฮะแล้วบอกว่าอีกนายกกตพร้อมแล้วนะที่จะทำประชาพิจารณ์เห็นไม่เห็นด้วยขนาดสวสมบูรณ์จะงงอยู่เลยว่าเอาแบบไหนกันแน่กลุ่มสตังค์น้อยไม่มีใช่มั้ยไม่มีอ๋อเราก็อดสิถ้ามีผมไปร้องแค่อยากกันเจอร้องผมจะไม่อยู่กลุ่มสตางค์น้อยละมันกลุ่มตกงานนะมันต้องมีกลุ่มสตางค์น้อยกลุ่มตกงานอะไรเงี้ยใช่ไหมครับต้องมีนะอาจารย์มันพูดว่าไงถ้าจะเอา20กลุ่มอย่างที่อาจารย์บอกได้ตั้งวันละ20กลุ่มอ่ะกลุ่มตกงานคือคนไม่มีงานทำคนว่างงานก็มีเยอะก็แสดงคนที่จะเป็นสวที่จะไปสมัครเป็นสวคนที่เป็นสวได้ก็อยู่กับคนกลุ่มนี้เท่านั้นเป็นคนบัญญัติขึ้นมาใช่ไหมครับบังเอิญเอ้ยไม่ได้นี่บังเอิญกรรมการมี21คนครับก็เอา20กลุ่ม
เออคิดงี้ผมว่าทุเรศนะแล้วบังเอิญขอทานก็ไม่มีสักคนถ้ามีขอทานเป็นกรรมการก็จะมีกลุ่มที่21ว่ากลุ่มขอทานมีกลุ่มวันนี้พกไหมยังใช้หากินในดนตรีเออดีกว่าขอทานหน่อยเอาตอนนี้มันก็เลยประหลาดมีทางกระทรวงการต่างประเทศนะฮะเขาออกมาเตือนคนไทยนะครับแต่ว่าไม่มีแล้วครับที่ใครจะพกพาเขาบอกห้ามนำเครื่องช็อตไฟฟ้านะฮะเข้าทางฮ่องกงนะฮะโทษสูงนะจำคุก14ปีไอ้เครื่องช็อตไฟฟ้าเนี่ยนั่นน่ะนำเข้าน่ะครับห้ามพาพกพาเข้าไปในฮ่องกงโอ้ห้ามนำเข้าไปฮ่องกงห้ามเอาเข้าไปไม่ได้แต่ในเมืองไทยเนี่ยพกได้ครับแต่เป็นความผิดเหมือนกันไม่ใช่เหรอไอ้เครื่องนี้แต่มันก็มีขายมิจฉาชีพเข้ามามาใช้บางทีก็ป้องกันตัวอยู่คนดีก็ป้องกันตัวอยู่คนชั่วก็หากินมันสองแง่สองงามนะครับถ้าถามว่ามันเป็นอันตรายไหมอันตรายนะอันตรายกระทรวงต่างประเทศนะครับเขาก็ประกาศเตือนมานะครับผ่านเว็บไซต์เดี๋ยวนี้เนี่ยทุนไปเยอะนะหน่วยงานเนี่ยไม่ต้องบอกเบิกอะไรมาแล้วกูเปิดเว็บไซต์ในเว็บไซต์มึงไม่ดูกันแล้วกันไปแต่บางอย่างก็น่ากลัวนะแม้แต่บางคนเพื่อนการเป็นหมอนะไลน์มาให้ดูว่าเดี๋ยวนี้เขาเลือกสายยาตั้ง20ตัวอย่างไอ้ยามาดูแล้วปรากฏว่าเป็นยาแก้ปวดแก้ปวดในร้านเราทั้งนั้นเลยก็ยังงงอยู่ว่าทำไมกระทรวงสาธารณสุขไม่เปิดแถลงข่าววิจิตรลักษณะล่ะครับถ้าเราจะเอาในไลน์มาอ่านต่อเกิดมันเป็นข้อมูลที่เป็นเท็จล่ะเราไม่กล้าหรอกยังไปติดอีกเอาแค่ไลน์แล้วใครรับรองอ่ะบอกว่ามาจากด้านนี้มันก็มีหน่วยงานรับรองอยู่ท่านครับแต่เราก็ไม่กล้าไม่รู้จริงจริงหรือเท็จแล้วเบอร์โทรศัพท์บอกว่าถ้าสงสัยโทรไปก็ไม่มีอีกเพราะฉะนั้นพวกก็เลยว่าเอาไอ้พวกดูไลน์ก็คงไม่ได้สนใจแต่ไม่เรื่องใหญ่นะไม่ใช่ฮะไอ้ความเลื่อนเปื้อนกันนี้มันก็คุณก็รู้ว่าไลน์บางครั้งก็ไลน์ปลอมบางครั้งก็เชื่อถือไม่ได้ใช่ไหมครับบางทีเรามาใช้ปั๊บเอามันไม่ใช่นี่เขาเก๊ขึ้นมาเราเสียนะก็เสียทีแต่ถ้าเป็นจริงเพราะฉะนั้นหน่วยงานของรัฐเองเนี่ยถ้าเป็นจริงปุ๊บขึ้นมาใช่ไหมครับพี่น้องประชาชนก็เออตายพังหมดเลยสิคุณก็ตั้งคุณก็ต้องทำเป็นหน่วยประชาสัมพันธ์หรือแถลงข่าวออกมาให้มันชัดแล้วก็ไอ้เรื่องต่างๆนานาเรื่องของยาเนี่ยต้องให้มันชัดทุกที่ไปเลยนั่นแหละมีหนังสือส่งมาเลยเซ็นมาเลยว่าให้สถานีนี้ต้องช่วยแถลงข่าวนี้ใช่ไหมครับหรือว่าไอ้คนที่มีอำนาจเนี่ยยังว่านะมีอะไรกับบริษัทนำเข้ามาผ่านนะเออยาจะต้องมันยังไม่หมดอย่าเพิ่งประกาศเออรอให้ผมหมดก่อนอย่างนี้หรือเปล่ามันเป็นไปได้ไหมล่ะหรือเปล่านี่เราสงสัยนะก็ตอบดิแม้แต่ล่าสุดนี่นะครับผมเห็นในไลน์เหมือนกันนะเขียนบอกว่าบุคคลที่มีรายได้เดือนละไม่เกิน 30,000 ไม่ต้องเสียภาษีครับไม่แจ้งเลยจริงหรือเปล่าเราก็เลยงงใช่ไหมครับว่าจริงหรือเปล่าแต่ข้อมูลไม่น่าเชื่อถือไม่เดี๋ยวนี้อะไรแล้วก็ไลน์เนี่ยนะประชาชนไปรับเอามาจากไลน์เขาเนี่ยไม่รู้มั่นใจยังไงนะแต่ว่าไลน์ของคนนี้คือของคนนี้ใช่ไหมครับแต่วันนั้นคนที่เป็นนายกไลน์เขามันยังมีคนอื่นไปเขียนน่ะอ้าวแล้วจะเชื่ออะไรกันตอนนี้มาในสังคมเอาละกระทรวงต่างประเทศเขาบอกมานะครับเตือนผ่านเว็บไซต์ฮะเอาเว็บไซต์นี่เชื่อไหมก็เว็บไซต์ของกระทรวงอ่ะก็คือต้องของกระทรวงสิแต่เขาตำรวจประกาศจับนะใครไปแฮกไปแฮกข้อมูลตำรวจก็นั่นพชน.นี่โดนแฮกอ่ะอ้าวแล้วจะยังไงอ่ะก็ข้อมูลที่ไม่สำคัญเหมือนกันเอ้าไม่สำคัญเอาไปใส่ในคอมพิวเตอร์ไว้ทำไมการพกพาเครื่องช็อตไฟฟ้าเข้าในประเทศฮ่องกงถือเป็นเรื่องผิดกฎหมายห้ามนำเครื่องช็อตไฟฟ้าเข้าฮ่องกงเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำสนามบินนานาชาติฮ่องกงแจ้งมาหากพกพาเครื่องนี้เข้าไปเนี่ยนะครับเขาบอกว่าหากตรวจสอบพบจะถูกจับกุมดำเนินคดีตามกฎหมายซึ่งมีคนไทยถูกควบคุมตัวอยู่ในคดีนี้7คนแล้วทำไมไม่ตั้งแต่คนแรกทำไมไม่ประกาศล่ะทำไมต้องรอให้ครบ7คนค่อยประกาศมันบอกเยอะแล้วดิแม้แต่เป็นสากลนะเห็นไหมฝรั่งเวลาผู้สื่อข่าวสงครามไปไหนมาไหนก็จะใส่เอาเสื้อกงเสื้อกอดไปด้วยไอ้ของเราที่มาทำข่าวไอ้ตอนนั้นน่ะครับจับเขาแล้วบุกระเบิดน่ะไม่รู้ออกไปกลับบ้านบอกรายล่าสุดนี้เพิ่งถูกจับกุมในเดือนนี้นะครับกระทรวงการต่างประเทศก็ได้ชี้แจงเตือนเรื่องนี้ให้รู้นะครับ7คนเข้าไปแล้วนะฮะถึงชี้แจง
รอสัก12คนก็ไม่เอาสำหรับกฎหมายเขาเนี่ยนะฮะห้ามไม่ให้นำเครื่องช็อตไฟฟ้าเข้าประเทศจากทุกช่องทางซึ่งถือว่าเป็นการครอบครองอาวุธแล้วก็มีความผิดร้ายแรงจำอาจจะอะไรนะฮะมีโทษปรับแสนดอลลาร์ฮ่องกงนะครับแล้วก็จำคุก14ปีอ้าวอย่าหลงพาเข้าไปนะครับอย่าให้มันหลงอยู่ในกระเป๋านะโอ้ยกระเป๋าที่เดินทางมาหลายเดือนแล้วเลยไม่ได้ดูมีอะไรหรือเปล่าปืนมันอยู่นะโดยไม่รู้ว่ามีไอ้ของเราบางคนนะไปไหนก็ห้อยผ้าห้อยเจ้าบางคนก็ห้อยกระตุดหนังสงหนังเสือบ้างบางเจ้าก็เอาลูกปืนเห็นไหมแบบใบรุ่นนะเอาลูกปืนอาก้ามาเจาะเอาชนวนออกแล้วก็เอาสายห้อยคอเดือดร้อนถึงสภาทนายความทำไมเอ้าเป็นอาวุธนี่อ๋อฮะจับขึ้นลงขึ้นศาลทำไงพ่อแม่ก็ทราบข่าวก็ไปขอร้องไปขอแรงจากกระทรวงสภาทนายความสภาทนายความก็จะเอาค่าเครื่องบินได้ยังไงก็แต่ละคนลูกชาวนาทางนั้นแหละใช่ไหมก็ส่งไปช่วยอย่างโน้นอย่างนี้กว่าจะออกมาได้นะครับไปอธิบายให้ศาลฟังว่าเป็นความเชื่อของคนบางประเภทคิดว่าที่จะเอาลูกกระสุนปืนมาแล้วมาห้อยนี่นะไม่ใช่อาวุธหรอกเป็นความเชื่อว่าเอามาแขวนแล้วจะยึดโยงคงกระพันอย่าตาย แล้วบางเงินที่รอดเพราะว่าแต่บางเงินไอ้ที่ปากกระบอกไอ้ปากกระสุนปืนนะก็มีภาษาขอมอยู่ด้วย ไม่รู้ลงอักขระไม่รู้ลงพ่อที่ไหนไม่รู้อักขระให้ถ้าไม่ลงอักขระให้มันเข้าข่ายอาวุธไงค่อยค่อยลูกกระสุนก็ไม่ได้ไม่ได้ยังไงล่ะท่านไม่ได้เออใช่ถือว่าเป็นเครื่องอ่ะเรื่องนี้ติดคุกนะใช่ต้องระวังต้องระวังแต่ที่ช็อตนั่นช็อตนี่ที่ว่าเนี่ยไฟฟ้าช็อตนี่ทั้งหมดก็มาจากจีนอาจารย์แต่ผมก็มองก็ไปที่ในอเมริกานะขายกันซื้อได้สบายนะครับซื้อได้สบายอย่างกระทรวงการต่างประเทศเองอ่ะจริงๆข้อมูลที่มีอยู่ที่จะให้ประชาชนได้รับทราบเพราะตอนนี้คนไทยอ่ะเดินทางไปต่างประเทศเยอะนะครับเยอะมากต่อวันต่อปีที่ต้องเดินทางออกต่างประเทศเนี่ยบางทีข้อมูลมันไม่อัปเดตบางทีควรจะมีทำครั้งหนึ่งเขาเคยทำเป็นข้อมือเป็นเหมือนกับวารสารให้เล็บเป็นแผ่นพับให้อาจารย์ว่าประเทศไหนเข้าไปแล้วเราต้องปฏิบัติยังไงแต่เมื่อมันมีอะไรล่าสุดออกมาเนี่ยเราก็ควรจะมีพิมพ์ให้กับประชาชนเพราะบางทีเนี่ยข้อมูลไม่ได้อบรมกับเจ้าหน้าที่ที่จะอธิบายกับคนที่มาติดต่อแล้วเนี่ยบางทีคนที่เข้าไปติดต่อเขาก็มีอารมณ์เหมือนกันไงเอ๊ะเป็นเจ้าหน้าที่ของกระทรวงเองทำไมไม่ทราบไม่รู้เพราะกระทรวงไม่เคยที่จะมาอบรมเลยนะแล้วก็ไม่เคยที่จะมีตรงนี้แจกเป็นเรื่องเป็นราวและข้อมูลก็ไม่อัปเดตนี่คือปัญหาแม้แต่เราไปสวิตเซอร์แลนด์เราก็จะไปซื้ออะไรล่ะมีโบรชัวร์ของเขาใช่ไหมฮะไปสวิตเซอร์แลนด์เราก็จะไปซื้ออะไรที่เป็นขนมไหมนะอ๋อครับส่วนหนึ่งอาทิตย์สองก็จะไปซื้อละคังเอามาฝากลูกบางคนก็ไปซื้อเอามีดตาเครื่องหมายบวกอ่ะมีสวิตเซอร์แลนด์มีสวิตเซอร์แต่ก็ยังดีล่ามเขาบอกว่าถ้าจะซื้อก็ต้องโหลดใส่ใต้ท้องเครื่องบินนะครับอันนี้มันขำในตอนที่ฝรั่งรถก็ติดลงจากทางด่วนใช่ไหมตั้งด่านไม่ได้ตำรวจขยันได้ไงค้นเสร็จไปเจอมีดไอ้มีดสวิตเซอร์แลนด์นั่นแหละตัวอยู่นั่นแหละบอกว่าผิดกฎหมายนะขึ้นเครื่องบินไม่ได้อย่างนู้นอย่างนี้เขายังไม่ถึงสนามบินเลยนะต้องพาเขาไปที่โรงพักเครื่องบินก็จะออกเอาเครื่องบินไปต่างประเทศมันถูกจะเมื่อไหร่ล่ะมันไม่สตาร์ทจอด399นี่สบือเสียเวลาทำมาหากินเขาเมียเขาก็เป็นคนไทยแต่งงานกับสามีฝรั่งแต่ตำรวจไทยว่าต้องไปแจ้งต้องไปลงบันทึกประจำวันเผอิญค้นเจออาวุธคนเจอมีดพักมีดสวิตเซอร์แลนด์แต่คนได้พกสปาต้าไม่เจอไม่เจอเด็กนักเรียนเด็กอาชีวะพกใส่เป็นอย่างนี้ฮะคนไม่เจอพูดภาษาของมักทุเรศักอ้าวเป็นอันรู้นะครับไอ้เครื่องช็อตที่จะพกติดตัวไปนะหากว่าคุณไม่มียศถาบรรดาศักดิ์เก่าๆนะฮะขนาดลืมปืนในกระเป๋านี่แล้วก็เงียบไปเนี่ยเออเงียบนะอย่าพานะครับจุดอะไรนะจุดสองสองอ่ะจุดเล็กก็ช่างเถอะครับคำว่าอาวุธปืนน่ะตกลงผิดหรือถูกผิดที่ไหนแล้วพกที่ไหนเรื่องเงียบนะฮะสัญญากุซ่าให้มาใช่ไหมหรือว่าเข้าทางหมารอดนะตกลงเป็นยังไงกันแน่วันนี้ประชาชนก็อยากรู้ว่ามันคือยังไงเรื่องนี้นะครับแต่ว่าหรือว่าประชาชนทำไม่ได้คือถ้านายกไม่ได้มาจากทหารเนี่ยเขาก็ไม่อยากรู้หรอกแต่ในฐานะเป็นทหารแล้วเปิดเผยหน่อยสิแม่แล้วที่คนอื่นทำไมไม่เรียกร้องไงพวกที่มีสีเดียวกันเนี่ยทำอย่างนั้นมันคาใจชาวบ้านนะนะ
จะคิดว่าจะเรียนแล้วเดี๋ยวต่อไปเจว่าใครเข้าไม่ได้อ้าวที่อย่างนั้นทำไมได้ที่นี่ทำไมได้ทำไมเงียบอ่ะใครเป็นนายกล่ะก็จะถามขึ้นมานะครับอ้าวพักก่อนพักกันสักครู่ครับก็มาช่วงสุดท้ายตอนนี้ให้ท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมได้ใช้โทรศัพท์บ้างก็นะโทรมาคุยกันบ้างเดี๋ยวโทรศัพท์มันจะขึ้นสนิมครับวันนี้เป็นวันเด็กแล้วนะครับก็ดูแลเด็กกันยังไงแนะนำบ้างก็ได้นะครับว่าออกจากบ้านเป็นอย่างไรครับเป็นส่วนที่ดีมากหรือท่านจะต่อเติมเสริมเรื่องอะไรบางเรื่องแน่ก็ให้เป็นหน้าที่ของท่านบ้างครับโทรมาได้นะครับเบอร์029-02-133-34ครับสวัสดีครับครับสวัสดีค่ะท่านณทรสวัสดีครับคุณยายท่านโตสมบูรณ์คุณโดมครับสวัสดีครับคุณยายครับวันนี้เป็นวันเด็กนะคะครับยายก็ขออวยพรให้เด็กๆทุกคนประพฤติดีจะได้เอาไปคุยในวันข้างหน้าว่าตอนเป็นเด็กเราได้ทำอะไรอะไรมั่งเอาไว้คุยเหมือนยายนี่ตอนเป็นเด็กยายก็ได้ทำทุกสิ่งทุกอย่างที่ดีๆเพราะว่ายายมีครูดีมีเพื่อนดีมีคนเลี้ยงที่ดีเพราะฉะนั้นรัฐบาลเอ่ยครูเอ่ยต้องทำตัวอย่างที่ดีนักการเมืองต้องทำจากตัวอย่างที่ดีให้เด็กเห็นเพราะว่าวัยเด็กเป็นวัยบริสุทธิ์จะทำอะไรก็สะอาดหมดจดขอให้ก่อกลอยความดีเอาไว้นะอย่างใจท่านสวสมบูรณ์สมัยก่อนพวกเราสะอาดเด้เนาะท่านเคยมีจักรยานผู้ชายไหมคะมีใหญ่ๆนั่นเวลาหัดพวกเราผู้หญิงก็ใส่กระโปรงเนาะเขาก็จะหาให้พวกรุ่นพี่ก็เอามือขึ้นมือไปเวลาลงยายเขาก็บอกว่าทีนี้มึงจะกลับมาลงกับกูอีกนะกูปล่อยลงไปเลยเขาบอกยายก็ปล่อยแล้วยายก็กลับมาลงอีกมันแตกนี้หมดยายรู้แล้วล่ะว่าทำไมเขาถึงไม่ให้ยายมาลงเพราะว่าขามันก็ต้องไขว่ลงใช่ไหมล่ะกระโปรงนักเรียนสั้นๆอะไรจะเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้ยายรู้แล้วยายก็ถึงชื่นชมพวกเราสมัยก่อนสะอาดบริสุทธิ์ถ้าเป็นสมัยนี้ไม่เหลือขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีครับขอบคุณครับคุณครับนะระบบระดับจิตใจต่างกันเยอะบริสุทธิ์ผุดพองคนต่างกันไม่คิดมากคิดอะไรแล้วสมัยก่อนใน13-14ยังเป็นเด็กๆอยู่เลยนะยังไม่โตเลยสมัยก่อนครับเคยไม่ได้กลัวกันนะแต่คนเอาไปไหนมายิงเดินง่ายๆเดินลัดทุ่งกันเลยนะใช่เดี๋ยวนี้อะไรก็ไม่รู้แค่ซอยเปรียวๆก็ไม่กล้าแล้วใช่ครับไม่รู้จบเดี๋ยวว่าจะซอยเลยครึ่งซอยสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์ทั้ง3ท่านครับค่ะก็วันนี้วันเด็กเนาะครับคุณยายบอกว่าตอนหัดขี่จักรยานเนี่ยนะฮะอีฉันก็เคยหัดเหมือนกันน่ะไอ้จักรยานผู้ชายของพ่อนะคะแหมแต่เราเป็นเด็กผู้หญิงอ่ะเนาะต้องขึ้นยังไงรู้มั้ยฮะต้องสอดไปข้างแล้วรถมันจะเอียงไปข้างใช่ใช่บางคนก็สอดข้างค่ะค่ะแล้วเราก็ตัวเล็กไงคะเราก็ขึ้นข้างบนไม่ไหวอ่ะเราก็ต้องเสียบข้างๆตะแคงมันลบมันยาวมาโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยว่าคนหลังเขาหัวเขามีแต่แผลฮะตอนนี้ผมก็แตกเหมือนกันค่ะแตกประจำมาทั้งมือทั้งหัวเข่าเนี่ยค่ะแสดงความคิดเห็นนิดนึงประเทศไทยเราเนี่ยมันจะมีสัตว์ประจำชาติอยู่แล้วใช่ไหมฮะแต่ดิฉันมานั่งนึกถึงช่วงกับหลินหุ่ยอะฮะหลินหุ่ยก็ไปแล้วแต่ช่วงนี้น่าจะเอาไว้ดูก่อนเนาะก็ดูช่วงก็ตัวเมียหลินหุ่ยก็ตัวเมียนี่ฮะมันเหมือนจริงๆเลยแต่มันไม่ได้สัตว์ประจำชาติเราอะเนาะครับค่ะก็ฝากไว้เท่านี้ค่ะอ๋ออาจารย์ธรคะครับรับมิรู้คายยังเป็นวันอังคารเหมือนเดิมเปล่าคะคงก็จำไม่ได้เหมือนกันพอดีดิฉันจะติดตามฮะตั้งไว้เลยฮะกล้องเดี๋ยวชั่วโมงนี้ดูอะไรตั้งแต่4:00มาเนี่ยนะฮะตี 5ดูช่องไหน6:00ดูช่องไหน7:00 8:00อะไรนี่ฮะก็จะเรียงลำดับเลยดูมันหมดทุกช่องนะฮะบางวันก็ไปมี5:00ก็มีค่ะรักเกียรติรู้คายกับ
หรือคนเก่าเล่าเรื่องแก่อะไรอย่างเงี้ยค่ะคนเก่าเล่าเรื่องแก่รู้สึกดิฉันจะยุ่งกับการถอนวัชพืชอะค่ะก็เลยครับค่ะค่ะแต่รักไม่รู้คลายนี่ตอนนั้นนี่กำลังจะขึ้นมาฮะทานข้าวเช้าอ๋อครับครับค่ะก็ติดตามดูตลอดนะฮะก็วนเวียนดูรายการที่ดีๆนะฮะค่ะงั้นก็ฝากไว้เท่านี้แหละค่ะขอให้วันนี้วันเด็กเนี่ยขอให้เด็กๆเป็นเด็กดีเหมือนคนหลังเขานะคะครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพูดถึงจักรยานสมัยก่อนนะแข็งแรงมากค่ะแล้วก็คันใหญ่และยังไม่มีประเภทที่ว่าข้างเทไม่มีนะฮะยังตัวถังยังตรงอยู่เบรกจะเป็นเหล็กอยู่เลยฮะทีมเบรกดีบนะก้ามปูเนี่ยนะฮะแล้วก็เวลาขึ้นเนี่ยขึ้นลำบากถ้าผู้ชายพอได้ใช่ไหมฮะผู้หญิงก็ต้องปีนขึ้นแล้วสมัยก่อนเด็กไม่ค่อยกล้านะจะแบบทางขาขึ้นคล่อมเด็กเดี๋ยวนี้เฉยเอาเป็นมอเตอร์ไซค์ไม่จักรยานเหมือนกันเออเขาไม่สนใจอะไรแต่จักรยานแบบเก่าเออก็ยังมีอยู่แพงฮะแพงมากแพงมากคันนึงนี่หลายตังค์ทีเดียวครับแพงเกินเหตุนะฮะมาจักรยานคันละเป็นแสนเพราะว่าโอ้มันเกินรุ่นใหม่เลยใช่ไหมฮะรุ่นใหม่นี้ฮะปัจจุบันนี่ใช่นั่นแหละฮะมันเพราะมันเบาสวัสดีครับครับเชิญครับเสียงยังไม่มาครับฟังอยู่นะครับเสียงมาไหมพูดได้เลยครับมีปัญหาหรือเปล่าครับมีปัญหาครับสายต่อไปเนาะครับสายต่อไปนะครับใกล้กันการโทรไม่ค่อยติดเนี่ยบางครั้งท่านที่โทรแล้วกรุณาวางสายให้สนิทด้วยนะครับแล้วบางครั้งก็โทรมาชนกันใช่นี่ก็โทรมาดีกันมาอันแน่ท่านก็เลยเกรงใจกันเกรงใจกันสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะครับผมก็วันนี้เป็นวันเด็กนะคะครับวันนี้วันเสาร์ที่9ครับวันเสาร์ค่ะฮะก็เอิ้นไปตรงกับวันเด็กจ้ะครับเชิญฮะก็วันนี้ก็เกิดมีอารมณ์ที่ว่าเออนี่วันเด็กเนาะครับก็อยากจะคุยว่าผู้ใหญ่ทุกวันนี้นะคะรู้สึกว่าเขาจะเลี้ยงเด็กแบบว่าตามใจทานอะไรจะซื้อให้อยากได้อะไรจะซื้อให้แต่ท่านทราบไหมคะว่าเงินในกระเป๋าของท่านน่ะมากหรือน้อยอยากได้อะไรตามใจทุกอย่างแล้วเด็กไม่รู้จักเลยว่าความยากความลำบากพ่อแม่เป็นยังไงใช่ไหมคะครับเด็กรู้อย่างเดียวว่าอยากได้ก็เอาพ่อแม่ก็ตามใจกินง่ายตื่นสายงานไม่ทำงานบ้านงานเรือนไม่รู้เลยทำอะไรก็ไม่เป็นเสื้อผ้าพ่อแม่ก็ซักให้แต่ลูกนอนอยู่นู่นกดโทรทัศน์ชมกดเลยหมดเล่นอะไรเกมเกิมของเขาทั้งวันคนสมัยนี้เขาเรียกว่ามนุษย์มุดคอมหน้าไม่เงยหน้าดูหรอกก็ทำอะไรกินกันทั้งวันไม่รู้หรอกว่าพ่อแม่ทำอะไรแผ่นดินพ่อแม่เขาทำไว้ให้มันมีอะไรไหมในที่ในทางพ่อแม่ทำเกษตรให้รู้เลยสิ้นพ่อสิ้นแม่ไปเนี่ยลูกจะทำกินไหมจิตทำกินเป็นไหมเหตุการณ์บ้านเมืองแบบนี้ถ้าตกยากเข้ามาเนี่ยเกษตรไม่เลี้ยงตัวได้ค่ะเลี้ยงตัวได้แต่พ่อแม่นี่ตัวลูกยากตัวลูกลำบากครับค่ะนะลูกก็ไม่รู้หรอกพ่อแม่ทําอุ๊ยเอาหลอกร้อนแสบตัวแม่งแต่รู้มั้ยพ่อแม่ร้อนขนาดไหนพ่อแม่ทนพวกลูกได้ค่ะแต่ถ้าลูกเป็นบากมานี่พ่อแม่รับได้เลี้ยงได้แต่ลูกนี่ทําอะไรไม่เป็นเลยเนาะคนทุกวันนี้ลําบากหน้านะพวกเด็กหน้าเนี่ยครับเป็นลูกจ้างตามโรงงานบริษัทในชีวิตแล้วไม่มีอะไรหรอกผ่อนบ้านผ่อนรถชีวิตบ้านปลายมีแต่บ้านไม่มีเงินไม่มีเงินครับในบ้านครับหมดอายุมานี่ก็ไม่มีเงินละทำไมล่ะขอบลูกกลับบ้านหาพ่อหาแม่ขายบ้านกลับมาอยู่กับพ่อกับแม่ดูแล้วพ่อแม่จะรับภาระหนักเลยคุณแก่ทุกวันนี้เลี้ยงตัวเองนะคะครับใช่เลี้ยงตัวเอง
ครับอายุ70 80แล้วยังหาผักขายอยู่เลยมีลูกกี่คนครับทานโทษโอ้ที่บ้านนี่เหรอคะ4คนไปหมดเลยค่ะไปไหนฮะลูก4คนค่ะทำงานบริษัทหมดเลยอ๋อดีนี่ครับงานนี้ตาที่บ้านจะอายุจะ80แล้วโอ้ครับครับยายก็70แล้วยังปุดดินบักบักอยู่เลยคุณเอ้ยเสียงยังสาวอยู่เลยบางครั้งเหนื่อยก็อยากให้ลูกกลับมาเนาะครับผลหมากรับไม้ในไร่ในกองเนี่ยอยากให้ลูกมาหาเก็บกินแต่ไม่มีใครเลยทุกคนพ่อแม่จะทำยังไงต่อไปอยู่ทำไม่ไหวก็ต้องขายใช่ไหมล่ะค่ะอ้าวดีขายทำสินไหวนี่ใช่ไหมยังไงก็เก็บเงินไว้เพื่อดูตัวเองนะครับจะทำยังไงกันดีอนาคตข้างหน้าเนี่ยเกษตรเนี่ยอยู่ได้แต่เด็กทุกวันนี้ทำไม่เป็นเลยทำไม่เป็นทำไม่เป็นเลยครับครับอยู่ได้ค่ะอยู่ที่ไหนครับท่านหลังนี้พยายามให้กระตุ้นเกษตรให้มากเลยค่ะถ้ายางกระตุ้นเกษตรให้มากเลยอยู่เพชรบุรีนะครับพืชผลในไร่ในสวนเราเนี่ยก็คนขยันนะคะไม่ต้องอะไรมากหรอกเก็บในรั้วตามบ้านอะไปตลาดเที่ยวนึงอะ700 800ได้แล้วโอ้ครับครับได้ค่ะแต่บ้านยายเนี่ยยายทำเองขายเองอุ้งจะได้ครับขอบคุณมากขายเองอย่างน้อยได้ละ700 800ถักข้างบ้านข้างรั้วโอ้ดีแต่ลูกไม่อยู่ครับครับก็เตรียมไว้สำหรับเวลาที่เราจะเบื่อทำอะไรอยู่เฉยนะอย่าไปขายหมดยายอยู่ท่ายางเขาคงจะเป็นเพชรบุรีนะเพชรบุรีครับครับเสียดายไม่มีลูกอย่างเราเนาะผมก็จะไปขอลูกคนท่านเป็นห่วงนะเป็นห่วงเด็กสมัยนี้ว่าเด็กฮะเด็กเดี๋ยวนี้ก็คือไม่มีความอดทนรอคอยไม่เป็นทำอะไรไม่เป็นแต่ก็มีบางคนนะไอ้จะบอกว่าพ่อแม่ต้องอบรมต้องบอกเนี่ยบางครั้งก็ไม่มีเวลานะบางคนลูกสาวก็อยู่ม.ศ.แล้วมัธยมแล้วครับยังซักผ้าไม่เป็นก็มีแล้วจะมากจะมีอย่างนี้เดี๋ยวนี้เป็นอันนี้เป็นการเลี้ยงลูกที่ผิดมากครับก็ต้องโทษพ่อโทษแม่ใช่ไหมครับเอกบางส่วนก็ส่งลูกไปเรียนใกล้ๆแต่ก็เป็นการทำร้ายลูกมากเด็กเขาจะแต่เด็กที่ไปเรียนไกลแล้วอยู่หออยู่อะไรเนี่ยถ้าเด็กเรียนนะครับจะมีอะไรดีขึ้นช่วยตัวเองมากขึ้นเขาเป็นผู้ใหญ่ใช่ไหมช่วยตัวเองได้เก่งมากขึ้นรู้สึกว่าถ้าเด็กเล็กๆกว่านั้นเด็กระวังเหมือนกันเด็กก็ต้องระวังต้องมีคนดูแลเด็กที่แต่บางครั้งก็ที่เห็นนะฮะมีเยอะนะครับลูกพูดไปเดี๋ยวพ่อแม่จะไม่สบายใจพอมาอยู่หอเนี่ยลูกมาคนเดียวเนี่ยนะครับก็มีผู้ชายเพื่อนชายอยู่ด้วยว่าอยู่กันยังไงก็ทดลองดูอยู่ได้กันไม่ได้พ่อแม่ไม่รู้เยอะมากนี่คือปัญหาของสังคมวันนี้แล้วบางคนก็ลูกสาวก็ถูกหลอกแฟนฝรั่งหลอกบางคนหลอกทาง Facebook ครับบางคนก็เห็นเขามีก็อยากจะมีบ้างครับแล้วถ้าทำยังไงดีล่ะก็ต้องมีทุกอย่างที่แม่ให้มาไปแลกก็เลยเสียผู้เสียคนบางทีก็เรียนไม่จบอันนี้เป็นความทุกข์ที่กระทบพ่อแม่ทั้งนั้นใช่ไหมครับวันนี้เป็นวันเด็กถ้าเด็กคิดดีๆแต่ก็บอกว่าเขาไม่เคยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีเนี่ยตั้งแต่โตมาก็ไม่ได้รับการอบรมที่ดีมาอันนี้ก็ต้องโทษผู้หลักผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับแล้วก็สังคมก็คอยจะมาแย่งเด็กออกจากบ้านเนี่ยเยอะมากเลยสิ่งแวดล้อมคุณคิดดูสิครับของเราเนี่ยเรียกเขาใช้คำว่าบวรนะฮะบ้านวัดโรงเรียนก็สามอย่างนี้เป็นคนตัวครอบเลี้ยงดูกล่อมกล่าวนิสัยแต่วันนี้คุณเรามองไปข้างนอกสิครับทีวีเกมแหล่งท่องเที่ยวสถานบันเทิงใช่ไหมครับแล้วก็ไอ้กลุ่มไลน์กลุ่มนี้เข้ามายันในมุ้งเลยนะฮะเข้ามายันในห้องนอนฮะ 7-8 อย่างนี้คอยดึงลูกคุณออกไปแต่มีอยู่3อย่างที่คอยดึงกลับแล้วถามว่าจะสู้กันได้ไหมฮะผู้ประกอบการเองก็ไม่เคยคิดเพื่อสังคมเลยเอาแต่เรื่องที่มันไม่ดีนะป้อนเข้าไปพอเขาว่าอ้าวพ่อแม่ก็ดูเองสิให้ดูอ้าวบางคนตู้ม้าตู้ม้าเขาไม่หาเงินการตู้ม้าน่ะป้านันบอลนี่เด็กผู้ใหญ่ทั้งนั้นนะที่เป็นตัวทำแล้วผลไม่หาผลประโยชน์แต่ไม่เคยช่วยสังคมเลยคิดบ้างสิครับว่าทำนี้มันไม่ดีนะเดี๋ยวเด็กเขาจะเสียเด็กเขาจะไปดูเข้าใช่ไหมครับก็มาควบคุมแค่รายการทีวีนั่นแหละมีตัวนั่นตัวนี่เข้ามาแต่ไอ้กรณีที่มันถึงตัวเด็กเลยเนี่ยมันไปแย่งโรงเรียนแย่งวัดแย่งบ้านไปเลยนะฮะแล้วใครจะชนะครับเช้าขึ้นมาคุณพ่อคุณแม่ก็ไปทำงาน
แต่สังคมแอบเอาความเลวร้ายมายัดใส่ให้ลูกเขาจะอยู่ที่บ้านแล้วถ้าใครจะใครจะดูแลนะครับอยากให้เขายัดสิ่งนี้ก็เจ้าหน้าที่ของบ้านเมืองไงฮะคุณดูแลหรือเปล่าครับเราได้รัฐมนตรีมาก็เลวแสนเลวเป็นเจ้าของบับของอบอาบอบนวดเนี่ยไปดูเนี่ยสังสุขไอ้สุขาไอ้โรงแรมพระรามเก้าแถวพระรามเก้านะฮะนั่นน่ะสถานที่อาบอบนวดทั้งนั้นเป็นนักการเมืองเป็นหุ้นนั้นแล้วเป็นรัฐมนตรีด้วยนะเออบางคนก็นี่นะฮะเป็นรัฐมนตรีพาณิชย์อ๋อสมัยเป็นสาวของคิดเลขเก่งนี่มหาเลิศชั่วโมงละเท่าไหร่เขาเป็นมหานะคนสมัยก่อนเนี่ยคนประเภทเนี้ยมหาเลิศเนี่ยอย่างเงี้ยนะฮะสังคมมันสาบกามบอดบอดกามปะนะยังกล้าตั้งพรรคการเมืองก็ยังมีแล้วคนทางกระดับหูหลับตาเรียกมันเลือกที่เขาแจกบัตรไปนวดฟรีสังคมมันเป็นอย่างนี้ทุกวันนี้นะครับก็เอาศาสนาเป็นเครื่องมือแล้วยังมาโกหกชาวบ้านว่าเดี๋ยวนี้ฉันเข้าทางถูกแล้วนะพาคนไปเที่ยวอินเดียหาเงินบางคนก็ขายพระเจ้าด้วยนะพระเจ้าน้อยอย่างนี้อ้าวไม่ยุ่งเอ๊คุณสมบูรณ์นี่ไอ้ขายพระขายเจ้าเนี่ยมันไม่ถูกหลักหรอกมันจะบายให้ใครผมมีคำขวัญวันเด็กวันปีนี้นิดหนึ่งอาจารย์เด็กดีมันเพียรเรียนรู้สู่อนาคตปีนี้นะครับคำขวัญของท่านนายกท่านนายกครับที่อย่างน้อยก็มีคำว่าเด็กดีไปก่อนครับแสดงว่าทันสมัยเด็กดีเลยนะเด็กดีมันเพียรมันเพียรเรียนรู้เรียนรู้สู่อนาคตสู่อนาคตถ้าเด็กที่ดีคือมีความมันเพียรมีความเรียนรู้ใช่ไหมฮะแล้วก็จะไปสู่อนาคตที่ดีหมายความว่าอย่างนั้นแต่ผู้ใหญ่เขาก็บอกว่าถ้าเป็นไม่มีแวะข้างทางนะปี6เดือนจะมีการเลือกตั้งแต่ผู้ใหญ่หลายคนก็เป็นห่วงมากว่าโอ้ถ้าเลือกตั้งแล้วนี่นายกจะได้ส.ส.ที่ดีไหมหนอจะได้รัฐบาลที่ไม่โกงไม่กินไหมหนอและทำยังไงไอ้คนที่เคยชั่วๆทั้งหลายจะไม่ได้กลับมานั่งในสภาอีกครับเขากลัวภาพเหล่านี้ฮะทำยังไงจะได้คนดีๆมาบริหารชาติบ้านเมืองล่ะก็เลยถามว่าเหลือเวลาปีกับ6เดือนนี่พวกก็พูดแต่เรา3คนก็ยังไม่มั่นใจเลยว่าถ้าจะแก้เหล่านี้ได้ยังไงก็ต้องดูไปเดี๋ยวนี้กำลังหอมกระแสแล้วนะจะออกพรบที่ออกพรบปองดองเขาออกไปได้มั้งครับเท่าที่ฟังดูนะแต่วันนี้เราไปพูดเมื่อยปากเปล่าๆมันกลับไปกลับมาอยู่เลยก็ได้ไงนะกลับไปกลับมาอยู่เรื่อยก็ขึ้นอยู่กับคนที่เป็นประธานกับคนที่กรรมการเนี่ยคุณจะทำเพื่อใครฮะถ้าทำเพื่อประชาชนเพื่อประเทศชาติไม่ยากเลยนะก็ใช่เงี้ยหูฟังประชาชนตอนหน้าวันนี้เขาต้องการอะไร1 2 3 4 5ทำให้เขาได้มั้ยครับก็เหมือนกับอาจารย์ทำหรือว่าพอจะทำไปปั๊บติดคนโน้นติดคนนี้ติดคนใกล้ๆตัวเองอย่างเงี้ยมันไม่ได้ประชาธิปไตยแน่นอนครับไม่ใช่เวลาจะร่างรัฐธรรมนูญก็นึกถึงหน้ามาล็อกป๊อกไอ้คนนี้ไอ้คนนี้คนนี้ครับก็เขียนมาเลยสิว่ารัฐธรรมนูญในดวงใจทำยังไงประเทศชาติบ้านเมืองมันจะเจริญก้าวหน้านักการเมืองมีศักดิ์มีสีประชาชนพ่อค้าวานิชทั่วไปมีความเป็นอยู่สุขสบายมันจะไปเขียนยากอะไรเห็นท่านนายกบอกว่าจะทำให้เป็นสากลแล้วก็ถูกสากลก็คือหลักไอ้ที่มนุษย์ที่เจริญแล้วก็ทำกันครับเพราะเราต้องตามเขาอยู่ตั้งเป็นร้อยปีแล้วเนี่ยใช่ไหมอะไรที่ดีก็ได้เขียนอะไรเพราะเอาไปเอาข้อห้ามของสีจิ้นผิงกันสิบข้อนะไม่ได้ยากคุณตะปูวันนี้ที่มันยากก็เพราะอะไรนักร่างกฎหมายคือจะร่างอย่างไรไม่ให้กระทบคนที่เป็นมีตัวตนอยู่ผมไม่ใช่คำว่าพวกกันหรอกนะฮะมีตัวตนอยู่ที่เคยมีพฤติกรรมอย่างนี้เนี่ยแล้วทำยังไงให้คนเหล่านี้มีที่ลงสองคิดอย่างไรที่จะเอาชนะประชาชนหลอกประชาชนโดยประชาชนไม่รู้เพราะคุณเขียนกฎหมายเนี่ยประชาชนไม่ทางรู้หรอกครับจะไปใครจะไปอ่านมาตานี้ว่าอย่างนี้อย่างนี้แต่มันมีไอ้วรรคหนึ่งวรรคสองวรรคสามเนี่ยปรากฏว่าวรรคสามมันล้างหมดเลยอ่ะไอ้สิ่งที่บอกต้องมีโทษเนี่ยใช่ประชาชนรู้ไหมไม่รู้ครับครับเนี่ยฮะอย่างกรณีเอาง่ายๆเขาก็บอกไว้แล้วว่าตัดสินลงโทษจำเลยมีความผิดศาลพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดให้จำคุก2ปีปรับ 40,000 บาทโทษจำให้รอลงอาญาเขาบอกเขายังไม่ผิด
ยังไม่ติดคุกเป็นรัฐมนตรีต่อไปได้แล้วส่วนรวมของพวกคุณก็ลงกันตรงนี้ด้วยแล้วก็ตีความด้วยอายเด็กไหมฮะแล้วไปตีความด้วยนะกว่าจะตีความออกมาก็กินกันดันชาวบ้านไปใช้จะตีความได้ยังไงฮะมันไม่ได้มองถ้าคนตรงไปตรงมาไม่ต้องโง่ๆอะไรเนี่ยไม่ต้องฉลาดเลยเนี่ยแต่ไม่ถึงกินอื่นแล้วนะฮะคำว่าศาลพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดผิดยังผิดสิผิดแล้วครับผิดแล้วไหมครับครับแค่ประเทศสสนะมีสสหญิงคนหนึ่งของประเทศอังกฤษยืมตัวอย่างเธอหน่อยเอาเงินไปซื้อไอ้วิดีโอโป้นี่ไปให้สามีเท่านั้นแหละครับลาออกจากรัฐมนตรีลาออกจากการเป็นสสเขาถือมากในเรื่องจิตใจนะฮะเขาถือมากมากแม้แต่ผู้นำอเมริกาหลายคนนะที่จะสมัครประธานาธิบดีหรือแม้แต่จะสมัครเป็นผู้ว่าการรัฐเท่านั้นแหละทราบมาว่าไปเอาประชาชนผิดกฎหมายมาเป็นคนใช้ก็ถือเป็นความรับผิดชอบสละสิทธิ์เลยนะสังคมเขารับไม่ได้ผมขอโทษอันนี้ผมพูดมาเรื่อยๆเลยนะผมงงนะครับว่าคุณตีความยังไงยังไม่ติดคุกจำเลยกระทำความผิดนะฮะศาลพิพากษาในตามพระปรมาภิไธยนะครับผิดแล้วสิจำเลยกระทำความผิดให้จำคุก2ปีปรับ 40,000 แต่โทษจำคุกรอลงอาญา2ปีมันบอกยังไม่ได้ติดจริงค่าปรับเสียยังค่าปรับเสียผิดหรือยังผิดสิถึงเสียค่าปรับแต่ก็ได้เป็นรัฐมนตรีค่าปรับต้องเสียอ้าวแล้วบอกไม่ผิดนะครับวินิจฉัยกันไปวิเคราะห์กันไปยังไม่ผิดและคำว่าศาลบอกจำเลยกระทำความผิดนี่ผิดหรือยังนี่มันอายต่อบาปไหมอ่ะอย่าว่าแต่นักแต่ว่านักการเมืองกันเองนักกฎหมายกันเองไปยอมตีความว่ายังไม่ผิดก็ทำเวรทำกรรมต่อไปได้อย่าว่าแต่นักการเมืองเลยบางคนเนี่ยอาศัยข้าวก้นบาตรชาวบ้านเอาเงินวัดมาเป็นเงินตัวเองใส่ชื่อตัวเองพันกว่าล้านเท่านั้นไม่พออายการฟ้องต่อศาลด้วยนะสุดท้ายไม่รู้ท่าไหนอายการไปขอศาลขอถอนฟ้องมันเป็นได้ยังไงขอถอนฟ้องครับพอถอนเสร็จปุ๊บประชาชนก็วุ่นวายยอมไม่ได้เพิ่มสมรรถศักดิ์ให้ซะเลยหนักเข้าไปใหญ่มันมันวิปลาสแล้วเพราะฉะนั้นง่ายนิดเดียวนะครับจะร่างอะไรก็ทั้งกฎระเบียบอะไรก็ทั้งร่างมาให้ประชาชนมีความสุขประเทศชาติมั่นคงใช่ไหมฮะสถาบันปลอดภัยแล้ววันนี้ประชาชนต้องการอะไรครับ1โกงมามึงต้องเลิกไปเลยเรื่องการเมืองจริงไหมฮะเอาไหมครับท่านอาจารย์จรัญนั่นเป็นผู้พิพากษาศาลฎีกานะท่านบอกว่าอยากจะขอนายกใครก็ตามที่ทุจริตอย่าให้มีอายุความเพราะว่าการทุจริตพวกเขามา20ปีค่อยเจอก็ได้ท่านบอกว่าทุจริตยาให้มีอายุความครับเจอเมื่อไหร่ก็มีความผิดเมื่อนั้นใช่ไหมฮะถ้าว่าทุจริตแล้วขอโกงแล้วเนี่ยถูกตัดสินจำคุกหรือทางลงโทษแล้วมันต้องไม่มาลงอีกเลยเส้นทางนี้ให้เดินไม่ได้อีกแล้วถูกประชาชนต้องการคดีของคอร์รัปชันทุจริตนี่ไม่มีเวลาไม่หมดอายุความประชาชนต้องการกระทำปาราชิกเมื่อไหร่ปุ๊บโอ้ยปาราชิกไปได้20ปีจะมาบวชอีกไม่ได้นะก็ไม่ได้ครับนี่ขนาดพระสังฆราชมีลิขิตบอกแล้วว่าผิดอย่างนี้ก็ยังไม่เป็นไรเลย นี่ไงสังคมมันเหมือนกับว่าทำไมจะอย่างนี้ซะอย่างนึงวันนี้ถึงบอกแล้วฮะมันวิปลาสกำลังทำอะไรก็ได้ครับที่จะให้คนรู้ว่าตัวเองเนี่ยทำเพื่อพวกพ้องอันนี้ร่างบากมากใช่ไหมครับใช่ทำอย่างไรก็ได้หลอกประชาชนอย่าให้รู้ในสิ่งที่มันมิดเม้นต่างๆนานาตอนที่หลังพอสู้ไปสู้มาอ๋อมันมีมาตรานี้อยู่ประชาชนรู้เหรอครับนี่ไงทำไมต้องมีไอ้มาตราที่ซ่อนเร้นเข้าไว้ล่ะครับซ่อนทำไมเพราะฉะนั้นเขาก็เลยมองว่าผู้ใดออกระเบียบก็ต้องเป็นประโยชน์ต่อคนชั้นนั้นอย่าให้คำนี้มันเกิดได้ไหมเพื่อตัวเองใช่ไหมครับใช่เอาขอให้จงเจริญวันนี้ก็หวังว่าเด็กไทยจะเป็นคนดีนะฮะคำขวัญนะมีบอกไว้เตือนใจ
แต่ว่าจิตใจภายในนั้นน่ะสำนึกอยู่ในตัวเองพฤติกรรมนิสัยสำคัญมากมาตั้งแต่บรรพบุรุษทีเดียวก็ต้องดูแลกันด้วยกันแล้วกันนะครับขอให้ปลอดภัยกลับบ้านกันอย่างมีความสุขตอนนี้ก็ต้องลาท่านผู้ชมก่อนนะครับขอพระคุณทุกท่านทุกสายขอพระคุณผู้สนับสนุนกันของเราซึ่งมีเครื่องดื่มสมุนไพรก้านตองผักขาวตองตรา Happy People Fresh Extra Rainbow Nee ของคุณผู้หญิงทุกคนนะครับผมมาถอนครับสมบูรณ์ครับผมโดมครับพร้อมด้วยน้องๆทุกคนในช่อง13สยามไทยที่เป็นของท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับ